เรื่องของนักศึกษาคนหนึ่งที่ได้รับงานเสริมเป็นยามและได้ถูกให้ไปเฝ้ายามในแมนชั่นแห่งหนึ่งระหว่างที่เฝ้ายามกะดึกอยู่ก็มีสายของคนในแมนชั่นโทรเข้ามาแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทแต่พอเขาขึ้นไปดูก็กลับเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนเกือบตายกับเรื่องที่มีชื่อว่าแมนชั่นสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโอเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนช่วงที่คุณโอเรียนอยู่มหาลัยรามคำแหงด้วยความที่ฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยดีนักคุณโอเลยมักจะหางานประจำทำเพื่อช่วยลดภาระที่บ้านจนได้ไปเจอกับงานหนึ่งเป็นงานของบริษัทยามซึ่งบริษัทนี้จะรับสมัครยามหลายคนและจะส่งยามไปเฝ้าตามสถานที่ที่มีลูกค้าจ้างมาอีกทีหลังจากที่ได้ทำงานวันแรกคุณโอก็ถูกส่งให้ไปเฝ้ายามกะดึกในแมนชั่นแห่งหนึ่งแมนชั่นนี้จะเป็นแมนชั่นของคนทำงานทั่วไปลักษณะค่อนข้างเก่ามีอยู่4ชั้นคุณโอเดินทางไปถึงช่วงเย็นเพื่อจะเปลี่ยนกะกับคนก่อนหน้าระหว่างนั้นยามคนก่อนก็จะอธิบายงานให้คุณโอฟังว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะคุณโอต้องเฝ้ากะอยู่คนเดียวตรงล็อบบี้เขาจะต้องคอยรับโทรศัพท์เผื่อมีปัญหาภายในแมนชั่นซึ่งงานก็ไม่ได้มีอะไรมากระหว่างที่นั่งเฝ้ายามไปด้วยคุณโอก็จะหยิบหนังสือเรียนมานั่งอ่านไปด้วยจนเวลาผ่านไปสักพักใหญ่อยู่ๆก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเขามองดูเวลาตอนนี้ก็ประมาณ1:00 กว่าๆต้นสายเป็นสายของห้อง403พอคุณโอรับสายก็ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงคนนึงน้ำเสียงเธอดูค่อนข้างหงุดหงิดเธอพูดขึ้นมาว่าร.ป.ภ.ช่วยขึ้นมาข้างบนหน่อยห้อง404มีเหตุทะเลาะกันเสียงดังมากๆคุณโอคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างดึกแล้วถ้ามีเสียงดังรบกวนห้องข้างๆเขาคงต้องรีบไปช่วยระงับเหตุแต่เขาจำได้ว่าก่อนหน้านี้ยามคนก่อนได้บอกเอาไว้ข้างๆเขาจะมีรีพอร์ตสำหรับจดคนที่อยู่ในตึกนี้ระหว่างที่เขากำลังดูว่าห้องนี้อยู่กี่คนปรากฏว่าที่ห้อง404กลับถูกขีดฆ่าเอาไว้ซึ่งขีดฆ่าก็คือไม่มีคนอยู่คุณโอเลยตอบผู้หญิงคนนั้นไปว่าห้อง404ถูกขีดไว้นะครับแปลว่าไม่มีคนอยู่นะครับไม่น่าจะมีเหตุการณ์ทะเลาะกันได้แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังเถียงกลับเธอบอกว่าจะไม่มีคนอยู่ได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ยังทะเลาะกันอยู่เสียงดังรีบขึ้นมาดูด่วนเลยแล้วเธอก็วางสายไปเหมือนไม่พอใจทำให้คุณโอต้องรีบขึ้นไปดูว่ามีเหตุการณ์จริงๆหรือเปล่าที่ตึกนี้มีทั้งหมด4ชั้นและจะไม่มีลิฟต์ต้องเดินขึ้นบันไดกลางแมนชั่นเข้าไปพอขึ้นไปถึงชั้น4ก็เห็นว่าห้องที่ตรงกับบันไดก็คือห้อง404เลยซึ่งด้านในก็มีเสียงคนทะเลาะกันจริงๆเป็นเสียงผู้หญิงกับผู้ชายที่กำลังเถียงกันค่อนข้างดังคุณโอเลยตัดสินใจเดินขึ้นไปที่หน้าประตูแล้วก็เคาะประตูพร้อมกับพูดว่าพี่ครับผมเป็นรปภ.นะครับช่วยเบาเสียงกันหน่อยนะครับพอดีข้างห้องโทรมาแจ้งว่าพวกพี่เสียงดังกันมากถ้ามีอะไรรบกวนคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหมครับข้างห้องเขานอนไม่ได้พอพูดจบเสียงที่อยู่ในห้องก็เงียบไปทันทีคุณโอคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วเขาเลยเดินลงมาข้างล่างแล้วก็มานั่งประจำจุดล็อบบี้ต่อเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเวลาผ่านไปถึง2:00 อยู่ๆก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาที่ล็อบบี้อีกครั้งและรอบนี้ก็ยังเป็นสายของห้อง403เหมือนเดิมปลายสายพูดขึ้นมาว่าร.ป.ภ.ขึ้นมาช่วยดูข้างบนหน่อยห้อง404ทะเลาะกันอีกแล้วเขาทะเลาะกันดังมากเขาจะฆ่ากันตายอยู่แล้วเนี่ยรีบขึ้นมาดูเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วสายก็ตัดไปคุณโอได้แต่นั่งงงก่อนหน้านี้ก็เหมือนเหตุการณ์จะเป็นปกติแต่ยังไงเขาก็ต้องขึ้นไปดูพอขึ้นไปถึงชั้น3ตอนนี้เสียงทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงมากๆคุณโอรีบเดินขึ้นไปจนไปถึงบันไดขั้นสุดท้ายเขาถึงกับต้องหยุดชะงักไม่กล้าเดินเข้าไปห้ามเขาเห็นว่าประตูห้องถูกเปิดทิ้งไว้และก็มีผู้ชายคนหนึ่งร่างใหญ่ๆผิวสีดำใส่แค่กางเกงบ็อกเซอร์กำลังยืนขวางประตูห้องและในห้องก็มีผู้หญิงสวมชุดนอนสีขาวกำลังร้องไห้เหมือนเธอพยายามจะเดินออกมาแต่ผู้ชายคนนี้ก็ได้ยืนขวางเอาไว้
และที่สำคัญมือของผู้ชายคนนั้นถือปืนอยู่ด้วยความที่ตอนนั้นคุณโอเองก็กลัวจะโดนลูกหลงเลยได้แต่หยุดดูสถานการณ์อยู่ตรงนั้นไปก่อนผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะเห็นว่าคุณโอยืนอยู่ตรงบันไดเธอหันมามองแล้วก็ทำสายตาอ้อนวอนเหมือนต้องการให้เขาช่วยแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็เอาปืนจ่อไปที่ผู้หญิงแล้วก็ลั่นไกปืนเสียงดังคุณโอตกใจมากเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีเห็นว่าร่างผู้หญิงคนนั้นล้มนอนลงไปกับพื้นแล้วเลือดก็ค่อยๆไหลนองเต็มพื้นไปหมดคุณโอไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนเขาได้แต่ยืนตัวสั่นเขาคิดในใจว่ายังไงตอนนี้เขาต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้เพราะถ้าผู้ชายคนนั้นมองไม่เห็นเขาเขาต้องซวยแน่ๆเขากำลังจะหันหลังกลับเพื่อจะวิ่งลงบันไดไปขอความช่วยเหลือข้างล่างแต่ตอนนั้นเองเขากลับขยับตัวไม่ได้พยายามจะหันหลังหรือเดินไปข้างหน้าก็ทำไม่ได้สักนิดเหมือนเขาถูกบังคับให้ยืนอยู่ตรงนั้นเขาเห็นว่าร่างของผู้หญิงคนนั้นที่ถูกยิงกำลังดิ้นทุรนทุรายเหมือนกำลังจะขาดอากาศหายใจและในตอนนั้นเองผู้ชายคนนั้นก็หันหลังมาตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าคุณโอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดสีหน้าเขาดูโมโหมากๆเขาค่อยๆเดินมาที่หน้าประตูคุณโอเองก็ยังคงขยับตัวไม่ได้จนผู้ชายคนนั้นมายืนอยู่ที่หน้าของเขาพร้อมกับเอาปืนเล็งมาที่หน้าอกของคุณโอคุณโอทำอะไรไม่ถูกตอนนี้เขากลัวมากๆแล้วสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นชายคนนั้นพูดขึ้นมาว่ายุ่งเรื่องของกูดีนักนะมึงอยากตายใช่ไหมเดี๋ยวกูจะให้มึงตายแล้วตอนนั้นเขาก็เหนี่ยวไกปืนยิงตรงมาที่หน้าอกคุณโอทันทีคุณโอบอกว่าเสี้ยววินาทีนั้นเขารู้สึกได้เลยว่ากระสุนกำลังทะลุผ่านร่างของเขาไปช้าๆทั้งที่เหตุการณ์มันไวมากๆแต่เขาก็ยังจำความรู้สึกนั้นได้ชัดเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกระสุนจะค่อยๆทะลุหัวใจเข้าไปแล้วก็ทะลุออกไปด้านหลังก่อนที่คุณโอจะล้มลงไปที่พื้นแล้วร่างเขาก็ตกบันไดไปซึ่งตอนนั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้สติแล้วคุณโอไม่รู้สึกอะไรอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนเขามารู้ตัวอีกทีก็มีผู้ชายคนนึงมาสะกิดที่แขนยามมานอนอะไรแถวนี้เนี่ยเมาหรือเปล่าคุณโอพยายามตั้งสติแล้วก็ประคองตัวเองขึ้นมาตอนนี้เขาปวดหัวมากๆพอนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้เขารีบเข้าไปเกาะแขนผู้ชายคนนั้นทันทีพี่ช่วยผมด้วยผมโดนยิงช่วยผมด้วยพาผมไปส่งโรงพยาบาลหน่อยพี่ผมโดนยิงที่หน้าอกผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าพี่ยามพี่บ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยโดนยิงอะไรผมไม่เห็นว่ามีอะไรเลยคุณโอก็ยังคงบอกว่าผมโดนยิงจริงๆพี่ห้อง404เขายิงผมเมื่อกี้แต่พอเขาตั้งสติได้เขาก็รีบจับไปที่หน้าอกของตัวเองแล้วเขาก็หันไปมองปรากฏว่าที่ร่างกายของเขาไม่ได้ถูกยิงจริงๆแต่หัวของเขากลับปวดบวมมากๆเหมือนโดนกระแทกมาแรงๆคุณโอค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นเขาดีใจอย่างบอกไม่ถูกที่เขาไม่ได้โดนยิงจริงๆแล้วก็พยายามนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเขาเจออะไรกันแน่พอหันไปมองที่ห้อง404ตอนนี้ห้องก็ถูกปิดอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้ชายคนนั้นเลยช่วยพยุงคุณโอให้เข้าไปที่ห้อง403เพื่อจะปฐมพยาบาลให้เขาเอาผ้าเย็นมาโปะจุดที่บวมแล้วก็เอาน้ำดื่มให้คุณโอกินคุณโอมองไปรอบๆภายในห้องก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ห้องคนเดียวเลยถามเขาว่าพี่แล้วพี่ผู้หญิงที่โทรหาผมหายไปไหนครับผู้ชายคนนั้นก็ทำหน้างงๆก่อนที่จะตอบว่าผู้หญิงที่ไหนครับพี่ผมอยู่คนเดียวแต่คุณโอก็ยังบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงห้อง403โทรมาหาผมจริงๆนะพี่โทรมาตั้ง2สายบอกว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทเพราะทุกครั้งที่มีสายโทรเข้ามาจะมีบอร์ดโชว์ว่าห้องไหนเป็นคนโทรก่อนที่คุณโอจะเล่าเรื่องที่เขาเพิ่งเจอมาให้ฟังผู้ชายคนนั้นก็ยังยืนยันว่าเขาอยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วไม่มีใครอยู่ในห้องคุณโอเริ่มสับสนไปหมดเขาเริ่มคิดถึงเรื่องผีเรื่องวิญญาณหรือว่าเขาเจอเขาแล้วแต่เขารู้สึกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันเหมือนจริงมากๆเหมือนเขาโดนยิงจริงๆและเขาก็น่าจะตายไปแล้ว
พอปฐมพยาบาลเสร็จคุณโอก็ขอให้พี่ผู้ชายคนนั้นช่วยลงไปส่งที่ล็อบบี้เพราะเขาไม่กล้าลงไปคนเดียวตอนนี้เขาเองก็เริ่มรู้สึกหลอนไปหมดซึ่งพี่เขาก็ใจดีพาคุณโอลงไปส่งเขาค่อยๆประคองคุณโอลงบันไดมาช้าๆพอไปถึงที่ล็อบบี้คุณโอก็ยกมือไหว้ขอบคุณก่อนที่พี่ผู้ชายคนนั้นจะพูดขึ้นมาว่าอย่าไปคิดมากเลยไปทำบุญให้เขาก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็อย่าลืมทำบุญให้พี่ด้วยเขาพูดไปด้วยหัวเราะไปด้วยเหมือนกับพูดติดตลกไม่ให้คุณโอรู้สึกกลัวคุณโอก็คิดในใจว่าเขาเจอขนาดนี้พี่เขายังจะมีอารมณ์มาแกล้งเล่นอีกแล้วพี่เขาก็พูดย้ำอีกว่าไม่มีอะไรหรอกน้องอย่าลืมไปทำบุญถวายสังฆทานก็แล้วกันแล้วเขาก็หัวเราะก่อนที่จะเดินขึ้นบันไดไปคุณโอเริ่มไม่กล้าอยู่ที่ล็อบบี้แล้วเพราะเขากลัวว่าจะมีสายโทรเข้ามาอีกเลยตัดสินใจเดินไปหน้าแมนชั่นที่เป็นถนนเพราะอย่างน้อยก็ยังมีรถขับผ่านไปมาทำให้เขารู้สึกสบายใจมากกว่าอยู่คนเดียวตรงนี้เขานั่งอยู่ตรงนั้นจนไปถึงเช้าก็มีรปภ.กะเช้าเข้ามาเปลี่ยนคุณโอรีบถามรปภ.ไปเลยว่าพี่ผมถามตรงๆรปภ.กะดึกคนที่มาอยู่ก่อนผมทำไมเขาถึงลาออกแต่พี่เขาก็ตอบมาแค่ว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นใครมาอยู่หลายคนแล้วแต่ก็อยู่ไม่ได้สักคนเปลี่ยนคนใหม่ประจำเลยพี่เองก็งงเหมือนกันแล้วพี่เขาก็บ่นไปเรื่อยเปื่อยคุณโอก็พูดเข้าเรื่องเลยว่าพี่ข้างบนมันมีผีผมเพิ่งเจอมาพี่เขาถึงกับหยุดพูดแล้วก็หันมามองหน้าคุณโอทันทีจากนั้นพี่เขาก็ยิ้มเหมือนตัวพี่เขาเองก็รู้ว่าที่นี่มีอะไรแต่เขาก็ปฏิเสธไปว่าผีอะไรน้องไม่มีหรอกไว้เจอกันคืนนี้นะอย่าลืมมาเปลี่ยนกะด้วยก่อนที่พี่เขาจะเดินเข้าไปนั่งที่ล็อบบี้คุณโอพยายามถามว่าที่นี่มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่พี่เขาก็ยังเงียบไม่ยอมบอกเขาเลยตัดสินใจเดินออกมาที่หน้าแมนชั่นกำลังจะเดินทางกลับแต่ด้วยความที่ตัวเขาเองก็ยังคงคาใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาหันไปเจอกับร้านข้าวแกงอยู่ตรงหน้าแมนชั่นเป็นป้าแก่ๆน่าจะอยู่ที่นี่ค่อนข้างนานคุณโอเลยเดินเข้าไปสั่งกับข้าวกินแล้วเขาก็ถามป้าไปว่าป้าตึกนี้มันมีอะไรหรือเปล่าครับผมเพิ่งเจอผีหลอกมาป้าหันมาหาคุณโอแล้วก็พูดว่าเพิ่งมาใหม่เหรอเขาก็ตอบไปว่าใช่ครับเพิ่งมาทำงานวันแรกผมอยู่กะกลางคืนป้าก็พูดสวนมาเลยว่าเป็นยังไงล่ะเจออะไรมาบ้างตอนนี้คุณโอคิดแล้วว่าป้าต้องรู้อะไรมาแน่ๆเขาเลยรีบถามป้าไปเลยว่าป้ารู้ใช่ไหมครับว่ามันมีอะไรป้าเล่าให้ผมฟังหน่อยป้าบอกว่าป้าขอฟังก่อนแล้วกันว่าเจออะไรมาบ้างคุณโอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ป้าฟังบอกว่าเขาเจอผู้หญิงชุดขาวที่โดนคนใต้ยิงในห้อง404แล้วเขาก็หันมายิงผมอีกทีพอเล่าจบป้าก็พูดขึ้นมาว่าแล้วได้เจอผู้ชายห้อง403มั้ยคุณโอก็บอกว่าเจอครับเขามาช่วยผมเขาพยุงผมขึ้นไปในห้องแล้วก็ปฐมพยาบาลให้เพราะหัวผมฟาดไปกับพื้นบันไดป้าถึงกับหัวเราะแล้วก็พูดว่าไอ้หนุ่มเอ็งเจอครบสูตรเลยคุณโอก็งงก่อนที่ป้าจะเล่าว่าห้อง403ก็ไม่มีคนอยู่ถ้าไม่เชื่อเอ็งลองไปเช็คดูสิก่อนหน้านี้ที่ห้อง404จะมีคนใต้คนนึงเป็นนักศึกษารามเขาเช่าห้องอยู่กับแฟน2คนแล้วเหมือนจะทะเลาะกันเพราะหึงหวงผู้ชายเลยยิงผู้หญิงจนตายในห้องและในตอนที่ยิงคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือห้อง403ที่เพิ่งกลับมาจากทำงานพอดีเขากำลังจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ก็โดนยิงสวนกลับมาเหมือนกันจนผู้ชายคนนั้นก็ตายอยู่ที่ชั้นพักบันไดซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่คุณโอตกลงไปก่อนที่ผู้ชายที่เป็นมือปืนจะยิงตัวตายตามพอคุณโอฟังเหตุการณ์นั้นจบเขาถึงกับกินข้าวไม่ลงรีบจ่ายเงินป้าแล้วก็ออกจากแมนชั่นนั้นทันทีและตั้งแต่นั้นมาคุณโอก็ไม่ได้ไปเฝ้ายามที่นั่นอีกเลยเขาขอให้หัวหน้าส่งเขาไปเฝ้ายามที่อื่นแทน
และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโอได้เล่าให้ฟังเหตุการณ์ของคนเก็บยางที่ต้องไปพักในบ้านพักคนงานหลังหนึ่งแล้วที่บ้านหลังนั้นก็มีศาลไม้เก่าๆศาลหนึ่งที่ตั้งอยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นศาลเปล่าๆที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในแต่ก็ยังมีคนงานเอาของไปไหว้ซึ่งศาลนี้เองที่เป็นต้นเหตุเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดกับเรื่องที่มีชื่อว่าศาลในสวนยางเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโอเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงของคุณโอโดยตรงคุณโออาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการคนที่อยู่ในบ้านจะมีทั้งหมด4คนมีคุณโอลุงของคุณโอชื่อว่าลุงเสริมกับป้าของคุณโอแล้วก็พ่อของเขาก่อนหน้านี้ลุงเสริมจะมีอาชีพรับจ้างทั่วไปตามหมู่บ้านแล้วแต่ว่าใครจะจ้างไปทำอะไรจนมีอยู่วันหนึ่งมีคนในหมู่บ้านชื่อว่าลุงพลชวนลุงเสริมไปกรีดยางอยู่ที่จังหวัดชุมพรซึ่งลุงพลคนนี้แกก็ยังทำงานเกี่ยวกับกรีดยางอยู่แต่แกลากลับบ้านมาหาญาติพี่น้อง 2-3 วันเห็นว่าลุงเสริมยังไม่มีงานทำเลยชวนไปทำด้วยเพราะเห็นว่ารายได้ดีกว่าที่ลุงเสริมจะมาอยู่ที่บ้านเฉยๆซึ่งลุงเสริมเองก็ดูสนใจเลยได้รับปากไปว่าจะไปทำงานด้วยกันหลังจากที่ลุงเสริมเดินทางไปที่จังหวัดชุมพรได้ประมาณ2เดือนในทุกๆสิ้นเดือนลุงเสริมจะส่งเงินกลับมาให้ป้าใช้จ่ายที่บ้านแต่พอเข้าเดือนที่3อยู่ๆลุงเสริมก็หายไปไม่ยอมติดต่อกลับมาที่บ้านหรือส่งเงินมาให้พอป้าพยายามติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้โทรไปก็ไม่มีคนรับแต่ป้าก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่างานของลุงเสริมน่าจะยุ่งอยู่จนเวลาผ่านไป2อาทิตย์มีวันหนึ่งระหว่างที่คุณโอนั่งเล่นอยู่ที่บ้านและป้ากำลังนั่งคุยกับคนข้างบ้านอยู่อยู่ๆก็มีรถตู้คันหนึ่งขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านพอเปิดประตูรถตู้ออกมาก็เห็นเป็นร่างของลุงเสริมนอนเป็นอัมพาตอยู่ข้างในรถนั้นลักษณะนอนขาแข็งเหยียดตรงยาวอยู่ข้างในรถปากเบี้ยวตาค้างข้างๆของลุงเสริมจะเป็นเจ้าของสวนยางนั่งมาด้วยป้าเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปถามเจ้าของสวนยางเลยว่าลุงเสริมเป็นอะไรทำไมถึงกลับมาในสภาพแบบนี้แต่ก็ได้คำตอบมาว่าก่อนหน้านี้ลุงเสริมไม่ยอมมาทำงานทางเจ้าของสวนเลยเข้าไปดูที่บ้านพักปรากฏว่าเห็นลุงเสริมนอนล้มอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นตอนนี้แล้วเจ้าของสวนเห็นแบบนั้นก็รีบเรียกคนงานให้เข้ามาพาลุงเสริมไปที่โรงพยาบาลซึ่งที่โรงพยาบาลก็บอกว่าลุงเสริมมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันแต่โชคยังดีที่ยังไม่ถึงตายพามาส่งที่โรงพยาบาลทันลุงเสริมอยู่รักษาในโรงพยาบาลเกือบ2อาทิตย์แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเจ้าของสวนเลยตัดสินใจพาลุงเสริมมาส่งที่บ้านเพราะทางโรงพยาบาลเองก็บอกว่าลุงเสริมไม่น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วส่วนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเจ้าของสวนก็จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ป้าได้ยินแบบนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าลุงเสริมกลับมาในสภาพแบบนี้ป้าก็คงต้องรักษาลุงเสริมต่อไปหลังจากนั้นป้าก็ได้พาลุงเสริมไปหาหมอที่โรงพยาบาลต่างๆแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นจนมีเพื่อนบ้านคนนึงเดินมาบอกป้าว่าถ้าไปหาหมอแล้วมันไม่ดีขึ้นลองไปรักษาทางพระหรืออะไรแบบนี้ดูบ้างไหมตัวป้าเองก็อยากให้ลุงเสริมหายเลยลองพาลุงเสริมไปรักษาตามวัดต่างๆที่เก่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ก็เหมือนเดิมลุงเสริมก็ยังไม่ดีขึ้นจนเวลาผ่านไปเกือบ2เดือนป้าเริ่มถอดใจแล้วคิดว่ายังไงลุงเสริมก็คงจะรักษาไม่หายตั้งใจจะเอาลุงเสริมมาดูแลต่อที่บ้านและในตอนนั้นเองก็มีญาติที่รู้จักคนนึงได้แนะนำวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคแปลกๆพวกนี้อยู่แถวจังหวัดสุพรรณบุรีป้าเลยบอกไปว่าไหนๆก็ลองมาหลายวัดแล้วลองอีกสักวัดก็ไม่เสียหายอะไรจากนั้นป้าก็พาลุงเสริมขึ้นรถไปที่วัดพอไปถึงก็ไปเจอกับหลวงพ่อท่านหนึ่งนั่งรออยู่ในโบสถ์ก่อนที่จะทำการรักษาหลวงพ่อก็พูดมาก่อนเลยว่าอาตมารักษาให้ได้นะ
แต่ถ้ารักษาหายแล้วลุงเสริมก็จะอยู่ได้ไม่นานนะพอป้าได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเสียใจแต่ก็บอกว่ายังไงก็ต้องรักษาให้ลุงเสริมกลับมาดีขึ้นเพราะถ้าลุงเสริมยังเป็นแบบนี้อยู่ก็มีแต่จะทรมานจากนั้นพระอาจารย์ก็เริ่มทำการรักษาลุงเสริมซึ่งช่วงนั้นป้าก็ได้พาลุงเสริมไปกลับสมุทรปราการสุพรรณบุรีอยู่เกือบ2อาทิตย์อาการของลุงเสริมเองจากที่ขยับไม่ได้ก็ค่อยๆดีขึ้นแขนขาเริ่มกลับมาขยับได้เริ่มพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นเดินได้แต่ก็ยังไม่กลับมาดีเหมือนเดิม 100% ปากและลิ้นของลุงเสริมยังคงแข็งอยู่ยังพูดไม่ค่อยชัดแต่ก็ยังพอฟังรู้เรื่องคุณโอเริ่มเห็นว่าลุงเสริมเริ่มสื่อสารรู้เรื่องแล้วเขาเลยเข้าไปถามลุงเสริมเลยว่าลุงไปเจออะไรที่ชุมพรมาทำไมถึงกลับมาในสภาพแบบนี้ได้ลุงเสริมเลยเริ่มเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยว่าในช่วงที่แกไปถึงสวนยางเจ้าของสวนยางให้แกไปอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งที่อยู่ห่างจากสวนยางประมาณ500เมตรในขณะที่คนงานอื่นๆจะอยู่บ้านของเขาเองใกล้ๆกับสวนยางทำให้บริเวณที่ลุงเสริมอยู่จะไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยเจ้าของสวนยางบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนงานคนเก่าที่ย้ายกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วเลยต้องให้ลุงเสริมมาอยู่ช่วยงานแทนลักษณะบ้านจะค่อนข้างเก่าเป็นคล้ายๆกับกระต๊อบหลังเล็กๆยกใต้ถุนสูงคล้ายกับแคมป์คนงานก่อสร้างด้านหน้าบ้านก็จะมีรถกระบะเก่าๆคันนึงจอดเอาไว้สำหรับให้ลุงเสริมขับไปขีดยางแต่ความแปลกของบ้านหลังนี้ก็คือด้านขวาของบ้านจะมีศาลไม้เก่าๆตั้งอยู่ซึ่งที่ศาลไม้นี้จะเป็นเพียงศาลไม้โล่งๆด้านในไม่มีหุ่นหรืออะไรตั้งอยู่เลยแต่ในทุกๆเช้ากลับมีคนงานรวมถึงเจ้าของสวนยางเอาเหล้าขาวมาไหว้ทุกครั้งลุงเสริมก็เคยถามเจ้าของสวนยางไปว่าศาลนี้เป็นศาลอะไรแต่ทางเจ้าของก็บอกว่าศาลนี้เป็นศาลเจ้าที่ทั่วไปนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกก่อนนอนก็ไหว้ศาลด้วยล่ะซึ่งพอลุงเสริมได้ยินแบบนั้นตัวแกเองก็เริ่มงงๆทั้งๆที่ตัวศาลไม่มีอะไรทำไมต้องให้แกไหว้ด้วยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยความที่ลุงเสริมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่และตัวเขาเองก็เป็นคนที่ไม่กลัวผีในคืนแรกที่ลุงเสริมเข้าไปนอนข้างในบ้านก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับด้วยความที่ในบ้านมีเพียงพื้นไม้โล่งๆไม่มีหมอนหรือผ้าห่มอะไรเตรียมไว้ให้ลุงเสริมเลยตัดสินใจหยิบเปลที่วางอยู่ข้างๆแล้วก็เดินไปหน้าบ้านพร้อมกับผูกเปลแล้วก็นอนตรงนั้นแทนลุงเสริมหยิบมือถือขึ้นมาตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอน 3:00 เพราะต้องออกไปกรีดยางช่วงนั้นระหว่างที่ลุงเสริมนอนหลับไปสักพักอยู่ๆลุงเสริมก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาลูบหลังลุงเสริมผ่านเปลที่ลุงกำลังนอนอยู่ลุงบอกว่ามือนั้นเย็นมากๆจนลุงเสริมถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาดูว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เปลแต่ก็มีแต่ความว่างเปล่าและในตอนนั้นเองเสียงนาฬิกาปลุกของลุงเสริมก็ดังขึ้นพอดีลุงเสริมเลยรีบลุกขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นก็ขับรถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้านออกไปยังสวนยางระหว่างที่ลุงเสริมขับรถออกมาจากบ้านไม่ถึง50เมตรลุงเสริมก็รู้สึกว่ารถคันนี้มันโยกแปลกเหมือนมีคนนั่งอยู่ท้ายกระบะแล้วก็กำลังโยกรถขึ้นลงลุงเสริมพยายามมองผ่านกระจกแต่ก็ไม่มีอะไรได้แต่คิดในใจว่าคงเป็นเพราะรถมันเก่าตัวโชคหน้าน่าจะไม่ดีลุงเสริมพยายามขับรถไปต่อจนถึงสวนยางก็เห็นว่ามีรถคนงานคนอื่นๆมาจอดรออยู่แล้วเขาขับไปจอดใกล้ๆแล้วก็ลงไปกรีดยางซึ่งระหว่างที่ลุงเสริมกำลังกรีดยางอยู่เขาก็สังเกตไปที่หางตาเห็นเหมือนว่ารถลุงเสริมที่กำลังจอดอยู่มีลักษณะเหมือนรถกำลังโยกเบาๆพอลุงเสริมค่อยๆจ้องมองก็เห็นเหมือนมีใครบางคนกำลังนั่งอยู่บนหลังคารถตรงเบาะด้านหน้าคนขับลักษณะนั่งห้อยขาลงมาแต่ด้วยความที่ตรงนั้นค่อนข้างไกลทำให้มองเห็นไม่ค่อยชัดพอลุงเสริมค่อยๆเพ่งมองดูดีๆกลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นลุงเสริมคิดว่าเขาน่าจะตาฝาดไปเองด้วยความที่ตอนนี้ก็ยังเป็นตอนกลางคืนลุงเสริมทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆในทุกๆวันเขาจะขีดยางเสร็จแล้วก็กลับมาที่พักซึ่งทุกครั้งที่เขานอนในบ้านหลังนั้นเขาก็มักจะรู้สึกเหมือนคนมาเดินอยู่รอบๆบ้านบ่อยๆ
แต่พอลุกขึ้นมาดูก็ไม่เคยเจออะไรลุงเสริมเองก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆเขาพยายามเล่าให้เพื่อนที่ทำงานฟังแล้วก็ถามว่าที่บ้านหลังนี้มันมีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครบอกได้แต่บอกว่าลุงเสริมคิดมากจนมีเพื่อนคนงานคนหนึ่งในกลุ่มหันมาพูดกับลุงเสริมว่าแล้วเองไปไหว้ศาลเจ้าที่เจ้าทางหน้าบ้านเองแล้วยังลุงเสริมก็เถียงไปว่าจะไปไหว้ได้ยังไงศาลมันไม่มีอะไรจะให้ไหว้อะไรลุงเสริมพยายามไม่สนใจเขาทำงานต่อไปเรื่อยๆจนเหตุการณ์ผ่านไป1เดือนดูเหมือนว่าเหตุการณ์แปลกๆจะเริ่มรุนแรงขึ้นมีอยู่วันนึงลุงเสริมเข้ามานอนในบ้านด้วยความที่บ้านค่อนข้างร้อนทำให้ทุกๆครั้งที่ลุงเสริมนอนเขาจะเปิดประตูบ้านทิ้งเอาไว้และนอนหันเท้าออกไปทางประตูแล้วเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมลุงเสริมนอนหลับไปสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบๆบ้านด้วยความที่ลุงเสริมไม่กลัวอยู่แล้วและเสียงแบบนี้เขาก็ได้ยินค่อนข้างบ่อยจนเริ่มชินทำให้ลุงเสริมไม่สนใจอะไรแล้วอยู่ๆก็มีเหมือนอะไรบางอย่างกระแทกมาจากพื้นด้านล่างตรงจุดที่เขานอนเหมือนมีคนกำลังเคาะพื้นบ้านเขาอยู่เสียงเคาะดังมากๆจนเขาตกใจพยายามจะลุกขึ้นไปดูว่าเป็นเสียงอะไรแต่แล้วตัวเขากลับลุกไม่ขึ้นตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเขาชาไปหมดมีเพียงดวงตาที่ขยับไปมาได้ลุงเสริมค่อยๆลืมตาขึ้นเพื่อที่จะมองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ในตอนนั้นเองสายตาของเขาก็จ้องมองไปที่เพดานของบ้านลักษณะหลังคาบ้านจะไม่มีฝ้ามีเพียงขื่อไม้ยาวๆพาดอยู่ตรงกลางห้องและตรงกลางขื่อก็มีร่างผู้ชายคนนึงกำลังโหนตัวอยู่ปลายเท้าของผู้ชายคนนั้นอยู่เหนือใบหน้าของลุงเสริมห่างเพียงแค่ไม่ถึงเมตรแล้วอยู่ๆร่างนั้นจากที่อยู่นิ่งๆกลับค่อยๆขยับไปมาซ้ายขวาเหมือนกำลังทำท่าโหนตัวก่อนที่ร่างนั้นจะเหวี่ยงตัวเองขึ้นไปยืนอยู่บนขื่อพร้อมกับจ้องมองมาที่หน้าของลุงเสริมลุงเสริมเริ่มกลัวตัวสั่นไปหมดเขารู้แล้วว่าเขากำลังเจอผีหลอกอยู่แน่ๆพยายามจะขยับตัวหนีก็ขยับไม่ได้และในตอนนั้นเองร่างผู้ชายคนนั้นก็ตะโกนเสียงดังลั่นห้องมึงเป็นใครมึงมาอยู่ที่นี่ทำไมไม่บอกกล่าวกูใครให้มึงมาอยู่มึงเป็นใครพอพูดจบร่างนั้นก็กระโดดพุ่งลงมาหาลุงเสริมทันทีด้วยความกลัวทำให้ลุงเสริมถึงกับช็อกหมดสติไปลุงเสริมสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีตอนเช้าเห็นว่าใกล้ได้เวลาไปกรีดยางแล้วเขารีบขับรถออกไปทำงานจนกรีดยางเสร็จช่วงบ่ายด้วยความที่ตอนนั้นเป็นช่วงสิ้นเดือนที่2พอดีเขาตั้งใจจะขับรถไปหาเจ้าของสวนยางเพื่อที่จะไปเบิกเงินแล้วเขาจะไปคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ด้วยพอไปถึงทางเจ้าของสวนยางก็ยื่นเงินให้กับลุงเสริมแล้วลุงเสริมก็บอกกับเจ้าของสวนยางไปตรงๆเลยว่าเขาเจออะไรมาบ้างเมื่อคืนแล้วเขาก็ถามไปว่าบ้านหลังนั้นมันมีอะไรแต่ก็ได้คำตอบมาเหมือนเดิมเขาบอกว่าบ้านหลังนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมก็บอกลุงเสริมไปว่าคิดไปเองตาฝาดไปเองหรือเปล่าจากนั้นเจ้าของสวนก็พูดขึ้นมาว่าแล้วเองได้ไปไหว้ศาลเจ้าที่เจ้าทางบ้างหรือเปล่าพอลุงเสริมได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มโมโหเขาบอกว่าจะไหว้ทำไมมันไม่มีอะไรให้ไหว้เจ้าของสวนก็เลยบอกไปว่าเองก็ไหว้ๆไปเถอะแค่ไหว้ศาลมันจะลำบากอะไรนักหนาแต่ลุงเสริมก็ยังยืนยันว่าไม่ไหว้ยังไงก็จะไม่ไหว้ถ้าเฒ่าแก่ไม่บอกผมว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นสิ้นเดือนนี้ผมจะไม่อยู่แล้วที่ผมเจอผมรำคาญมันมารบกวนเวลานอนผมนอนไม่ได้แล้วลุงเสริมก็ขับรถกลับมาที่บ้านพักเหมือนเดิมในคืนนั้นเองหลังจากที่ลุงเสริมเข้านอนเตรียมตัวจะตื่นมาทำงานในตอน3ของวันถัดไประหว่างที่ลุงเสริมกำลังเคลิ้มๆจะหลับอยู่ๆลุงเสริมก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดมาจากหน้าบ้านในความที่ประตูหน้าบ้านเปิดอยู่ลุงเสริมก็ชะเง้อไปมองเพื่อดูว่าใครเข้ามาหาเขาเวลานี้และเขาก็เห็นเป็นร่างหนึ่งกำลังใช้มือปีนบันไดขึ้นมาช้าๆลุงเสริมเห็นแบบนั้นก็พยายามจะลุกขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมร่างกายลุงเสริมขยับไม่ได้ลุงเสริมได้แต่มองร่างนั้นค่อยๆคลานขึ้นมาหาเขาช้าๆจนมาถึงหน้าบ้าน
ร่างนั้นค่อยๆยืนขึ้นหน้าประตูห้องนอนของลุงเสริมจากนั้นก็ก้าวเท้าเข้ามาในห้องพร้อมกับใช้มือสองข้างจับไปที่ขาของลุงเสริมลุงเสริมพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ตะโกนยังไงก็ตะโกนไม่ออกร่างนั้นก็ค่อยลากขาลุงเสริมไปด้านหน้าประตูช้าๆจนขาเขามาพ้นกับประตูบ้านจากนั้นร่างของผู้ชายคนนั้นก็ปล่อยขาลุงเสริมทิ้งพร้อมกับกระโดดลงจากระเบียงบ้านลุงเสริมบอกว่าผู้ชายคนนั้นกระโดดได้ไกลมากๆเขากระโดดจากระเบียงบ้านตรงหายไปยังสานไม้เก่าๆหน้าบ้านลุงเสริมพยายามจะลุกขึ้นจากตรงนั้นแต่ก็ยังคงลุกไม่ได้จนเวลาผ่านไปเกือบ10นาทีเหมือนลุงเสริมจะค่อยๆมีแรงลุกขึ้นเขาค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมาช้าๆพอเริ่มทรงตัวได้เขาก็รีบเดินลงไปข้างล่างแล้วก็อ้อมไปด้านข้างบ้านเพื่อไปหยิบเสียมเหล็กเสียมหนึ่งออกมาแล้วก็ตรงไปที่สานไม้ทันทีตอนนั้นลุงเสริมโมโหมากเขาได้ใช้เสียมนั้นฟาดไปที่สานไม้จนสานไม้หักครึ่งแล้วก็ทุบสานไม้ต่อจนสานพังไปหมดแต่เท่านั้นยังไม่พอในความที่ลุงเสริมโกรธที่วิญญาณมาทำกับเขาแบบนี้เขาตัดสินใจฉี่รถสารไม้รอบๆซึ่งพอเขาฉี่เสร็จภาพเขาก็ตัดไปเลยจนมารู้ตัวอีกทีก็มีคนงานกับเจ้าของสวนมาหาที่บ้านเพราะสงสัยว่าทำไมลุงเสริมไม่ยอมไปกรีดยางตอนเช้าพอทุกคนเข้าไปถึงหน้าบ้านก็เห็นว่าลุงเสริมอยู่ในสภาพที่กำลังนอนกอดเสาที่กำลังหักครึ่งหนึ่งอยู่ลักษณะตาค้างปากเบี้ยวพูดอะไรไม่รู้เรื่องถามอะไรก็ตอบไม่ได้ทางเจ้าของสวนก็พยายามรักษาแต่รักษาไม่หายจนต้องส่งตัวกลับมาที่บ้านและสภาพลุงเสริมก็เป็นเหมือนอย่างที่คุณโอเห็นตอนนี้หลังจากที่คุณโอฟังเรื่องราวนี้จบเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้2วันลุงพลที่เป็นคนชวนลุงเสริมไปทำงานก็ได้กลับมาที่บ้านเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ราคายางตกต่ำทางเจ้าของสวนเลยให้กลับมาพักที่บ้านไปก่อนลุงพลเข้ามาเยี่ยมลุงเสริมที่บ้านและได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้ฟังแกบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนงานคนหนึ่งชื่อพระตาจวนอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ตาจวนจะเป็นคนอีสานและค่อนข้างขี้เมามากๆแกจะไม่มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักสักคนแล้วแกก็เดินทางไปทำงานจนทั่วมีที่ไหนจ้างแกก็ไปที่นั่นจนได้มาเจอกับเจ้าของสวนยางพอแกได้มาอยู่ที่นี่สักพักแกก็เริ่มมีเงินทำให้ทุกครั้งหลังจากเลิกงานแกก็มักจะซื้อเหล้ามากินคนเดียวที่บ้านจนมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่จะจวนดื่มแล้วก็เมาหนักมากๆแล้วเหมือนว่าแกกำลังจะขับรถไปซื้อเหล้ามาเพิ่มแกขับรถมาจอดที่ถนนใหญ่แล้วรู้สึกปวดฉี่เลยลงมาจากรถแต่ระหว่างที่แกลงอยู่ๆก็มีรถสิบล้อคันใหญ่เกี่ยวร่างแกไปพร้อมกับเหยียบร่างของแกตั้งแต่ครึ่งตัวล่างลงมาซึ่งสภาพศพที่ชาวบ้านได้เข้าไปเห็นตอนนั้นก็คือแกนอนตายอยู่บนรถเหมือนว่าตอนที่แกโดนเหยียบแกพยายามคลานกลับมาที่รถเพื่อจะขับรถพาตัวเองไปที่โรงพยาบาลแต่แกก็ไม่ไหวจนต้องตายคาเบาะอยู่ทั้งสภาพแบบนั้นแล้วลุงพลก็บอกว่าสภาพแกตอนนั้นคือท่อนล่างโดนเหยียบเละไปหมดซึ่งที่ศาลหน้าบ้านก็เป็นศาลที่เจ้าของสวนทำไว้ให้กับวิญญาณของตาจวนเพราะหลังจากที่แกตายวิญญาณก็ได้มาหลอกมาหลอนคนที่ทำงานกรีดยางเลยต้องตั้งศาลให้พร้อมกับเอาเหล้ามาไหว้ทุกวันวันไหนที่ไม่เอาเหล้ามาไหว้วันนั้นก็มักจะมีคนงานเจอวิญญาณทุกครั้งและก่อนที่ลุงเสริมจะไปอยู่ก็เคยมีคนงานเข้ามาอยู่แล้ว2คนแต่ก็ยังอยู่ไม่ได้ตอนนี้ทั้งคุณโอและลุงเสริมก็รู้แล้วว่าวิญญาณที่แกเจอมาคือวิญญาณของใครแล้วเวลาก็ผ่านไป1อาทิตย์อยู่ๆก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นลุงเสริมจากที่เหมือนจะเริ่มหายดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ๆแกก็มาตายแบบไม่ทราบสาเหตุวันนึงที่แกกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่แกก็หมดสติแล้วก็เสียไปในวันนั้นเลยทำให้ทุกคนย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวที่หลวงพ่อพูดถึงก่อนหน้านี้ว่าต่อให้รักษาลุงเสริมได้แล้วแต่ยังไงลุงเสริมก็อยู่ได้ไม่นานและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโอ๋ได้เล่าให้ฟัง
เรื่องราวของเด็กใต้คนหนึ่งที่ได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้วต้องมาพักอาศัยอยู่หอพักหนึ่งกับเพื่อนด้วยความที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้กลัวผีทำให้ตั้งแต่เขาอยู่ที่นี่มาเขาไม่เคยไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยสักครั้งจนสุดท้ายเขาก็ต้องมาพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนแม่ของเขาต้องนั่งรถจากใต้เพื่อมาช่วยเหลือกับเรื่องที่มีชื่อว่าผู้หญิงกระโปรงขาวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโยคุณโยเป็นคนใต้เขาอาศัยอยู่ที่นั่นตั้งแต่เด็กพอเขาโตขึ้นหลังจากที่เขาเรียนจบต้องไปเรียนต่อที่มหาลัยคุณโยก็รู้สึกอยากไปเรียนที่กรุงเทพมากเพราะที่นั่นน่าจะมีอะไรใหม่ๆให้เขาได้ศึกษาแต่แม่ของเขาก็ได้รั้งเอาไว้บอกว่าอยู่ใต้ก็ดีอยู่แล้วแม่จะได้ช่วยดูแลส่วนเขาก็ยังยืนยันว่าเขาโตแล้วเขาไปอยู่ได้จนสุดท้ายคุณโยก็ได้สอบติดที่มหาลัยแห่งหนึ่งแถวคลอง6ตอนที่เขามาเรียนวันแรกก็ไม่รู้จักใครสักคนแต่ก็บังเอิญไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนใต้เหมือนกันเลยได้คุยกันถูกคอระหว่างที่ประถมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อนคนนี้ชื่อว่าออมเขาเรียนคณะเดียวกับคุณโยแต่ว่าอยู่คนละห้องพอคุยกันไปคุยกันมาทั้งสองคนก็เริ่มสนิทมากขึ้นแล้วในวันรายงานตัวคุณโยก็เลยบอกกับออมไปว่าออมเดี๋ยวนายจะต้องเช่าหอพักอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยใช่ไหมเราขออยู่ด้วยนะนายหาหอพักได้เลยซึ่งออมก็ได้ตอบตกลงไปบอกว่าอยู่ด้วยกันสองคนก็ดีจะได้ไม่เหงาจากนั้นคุณโยก็กลับมาบ้านเพื่อที่จะรอวันเปิดเทอมซึ่งระหว่างนี้ออมได้หาหอพักรอไว้ก่อนแล้วเพราะตัวเขาเองไม่ได้กลับใต้ออมจะอยู่จนกว่าจะเปิดเทอมทีเดียวพอถึงวันเปิดเทอมคุณโยก็ขนกระเป๋าใส่เสื้อผ้าขึ้นกรุงเทพไปหนึ่งใบเขาโทรไปติดต่อออมเพื่อจะถามว่าหอพักอยู่ตรงไหนจากนั้นออมก็ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดทั้งชื่อหอพักซอยและหมายเลขห้องพอโยเดินทางไปถึงหอพักก็เห็นว่าที่หอพักนี้ค่อนข้างใหญ่หอจะมีลักษณะเป็นตัวยูมีทั้งหมด3ตึกมีตึกซ้ายตึกขวาแล้วก็ตึกตรงกลางซึ่งทั้ง3ตึกจะแยกออกจากกันระหว่างที่เดินเข้ามาข้างในก็เห็นกับศาลพระภูมิใหญ่ๆตั้งอยู่ด้วยความที่คุณโยจะเป็นคนเฉยๆเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขายังคงลากกระเป๋าใบนั้นไปขึ้นลิฟต์ห้องที่เขาอยู่คือชั้น6เป็นห้องที่อยู่ริมสุดของตึกและที่ระเบียงก็จะติดกับทางหนีไฟช่วงเวลากลางคืนโซนนี้ลมจะแรงมากด้วยความที่ห้องอยู่สูงแต่บรรยากาศก็จะค่อนข้างดีออมรูเมทของคุณโยจะเป็นคนที่นิสัยดีมากๆเขาค่อนข้างจะธรรมะธรรมโมทุกๆวันพระเขามักจะซื้อพวงมาลัยมา3พวงไปไหว้ศาลพระภูมิตลอดซึ่งคุณโยเองก็แปลกใจว่าทำไมต้องซื้อพวงมาลัยมาถึง3พวงแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะตัวเขาเองทั้งที่เดินผ่านศาลอยู่ทุกวันยังไม่เคยคิดจะไหว้เลยสักครั้งพอเริ่มอยู่ไปได้สักพักนึงคุณโยก็เริ่มสนิทกับเพื่อนในห้องมากขึ้นเริ่มมีเพื่อนที่สนิทสนมอยู่หลายคนและเขาก็มักจะชวนเพื่อนมาเล่นที่ห้องซึ่งตอนนั้นมีเพื่อนคนนึงที่มีเซนส์เรื่องวิญญาณค่อนข้างแรงเพื่อนคนนี้ชื่อว่าแต๋งวินาทีแรกที่แต๋งเดินเข้ามาในห้องของคุณโยจากที่ทุกอย่างในห้องดูปกติอยู่ๆก็มีลมพัดแรงเข้ามาในห้องซึ่งลมนั้นเป็นลมที่แรงมากๆทำให้ประตูมุ้งลวดในห้องตีไปมาหลายครั้งจนเหล็กของประตูหักออกตอนนั้นคุณโยก็ถึงกับตกใจแล้วก็แซวเพื่อนไปว่าเฮ้ยไอ้แต๋งเป็นอะไรวะเนี่ยมึงเข้าห้องแล้วฤทธิ์ก็มาเลยแต่แต๋งก็ไม่เล่นด้วยเขาหันไปถามคุณโยว่ามึงอยู่กันกี่คนคุณโยก็ตอบไปว่าอยู่กัน2คนกับไอออมแล้วแต่งก็พูดขึ้นมาว่าหาพระมาแขวนบ้างนะกูว่ามึงไม่ได้อยู่แค่2คนหรอกเอาพระมาวางไว้บนหัวเตียงหรือตั้งที่โต๊ะบ้างก็ดีซึ่งคุณโยเองก็ไม่ได้สนใจอะไรบอกว่าแต่งเป็นคนเพ้อเจ้อก่อนที่จะมาคุยเล่นกันในห้องแล้วเพื่อนคนอื่นๆก็ตามมาเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนคุณโยอยู่ได้เกือบหนึ่งเทอมมีอยู่วันหนึ่งแม่คุณโยได้ขึ้นมาจากใต้เพื่อที่จะมาหาเขาแม่ของคุณโยเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมากๆเหมือนกันเพราะว่าตาของคุณโยจะเป็นหมอผีเก่าทำให้แม่ของเขาจะได้วิชามาจากตาค่อนข้างเยอะ
แต่แม่ก็ไม่เคยเอามาใช้พอแม่มาถึงตอนที่แม่เปิดประตูเข้ามาในห้องแม่ก็พูดคำเดียวกันกับแต่งเลยว่าแม่ว่าแม่หาพระมาแขวนให้ไหมแต่คุณโยก็กลัวห้องจะรกเลยตอบแม่ไปว่าอย่าแขวนเลยแม่รกของในห้องก็ค่อนข้างเยอะเขาพยายามตอบบ่ายเบี่ยงแม่ไปบอกแม่ว่าไม่เอาก่อนที่แม่จะพูดออกมาว่าแม่ว่ามันแปลกๆนะเขาก็หันไปมองที่แม่แล้วก็พูดว่าไม่มีอะไรหรอกแม่ผมอยู่กับเพื่อนมาตั้งนานก็ไม่เคยเจออะไรแม่เลยบอกกับเขาไปว่าถ้างั้นเดี๋ยวแม่สวดคาถาชินะบัญชรให้เอาฤกษ์เอาชัยไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าแม่ขึ้นมาเยี่ยมแม่จะเอาพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิมาตั้งไว้ให้คุณโยได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกไปว่าแล้วแต่แม่เลยก็แล้วกันจากนั้นแม่ก็เดินทางกลับแล้วเวลาก็ผ่านไป3เดือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างยังคงดูปกติแต่สิ่งที่คุณโยสังเกตคือทุกๆครั้งที่เขาเดินเข้าหอพักก็มักจะมีคนเอาดอกไม้ธูปเทียนมาไว้ที่ศาลทุกครั้งไม่ขาดสายในขณะที่ตัวเขาเองก็ได้แต่มองผ่านไม่สนใจต่อให้เดินผ่านก็ไม่เคยที่จะยกมือไหว้สักครั้งด้วยความที่คุณโยเริ่มมีเพื่อนเยอะเขามักจะใช้ให้เพื่อนมาหยิบของที่หอพักบ่อยๆโดยการเอากุญแจให้เพื่อนซึ่งเพื่อนหลายๆคนก็ต่างพูดเหมือนกันว่าทุกครั้งที่มาห้องเขามักจะเห็นอะไรแปลกๆที่ระเบียงห้องจะมีเหมือนผ้าสีขาวๆลอยผ่านทุกครั้งตอนมาหยิบของซึ่งทั้งคุณโยและออมกลับไม่เคยเจอเรื่องอะไรพวกนี้จนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนในกลุ่มของคุณโยพูดขึ้นมาว่าโยกูได้ยินมาว่าห้องมึงมีคนตายนะแต่ตายที่ชั้น3เป็นตึกที่มึงอยู่ด้วยแล้วที่กูรู้มาคือมีการเอาศพไปหมกไว้ที่ตรงบันไดหนีไฟด้วยแต่กูจำไม่ได้ว่าชั้น6หรือชั้น7เขาได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับตกใจเพราะว่าถ้าเป็นชั้น6ก็คงจะเป็นห้องของเขาเพราะห้องเขาตรงระเบียงจะติดอยู่กับบันไดหนีไฟพอดีคุณโยพยายามจะไม่คิดอะไรมากจนไปถึงวันสอบไฟนอลคุณโยจะเริ่มสอบตอนช่วงเช้าและสอบเสร็จช่วงบ่ายเขาจะได้รีบกลับมาที่ห้องแล้วก็พักผ่อนจากนั้นก็ลุกมาอ่านหนังสือตอนกลางคืนเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันระหว่างที่เขาสอบจนมาถึงวันที่5ระหว่างที่คุณโยสอบเสร็จก็กลับมาที่ห้องเหมือนเดิมแต่รอบนี้เขาไม่ค่อยเหนื่อยมากและหยิบหนังสือมาอ่านเพื่อเตรียมสอบในวันถัดไปเขาอ่านหนังสืออยู่อย่างนั้นจนมารู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปถึง4 ทุ่มด้วยความเพลียเขาเลยตัดสินใจขึ้นไปนอนบนเตียงห้องของเขาจะอยู่ค่อนข้างสูงตอนกลางคืนบรรยากาศจะค่อนข้างเย็นและคุณโยเองก็จะไม่ชอบเปิดแอร์เขาเลยเปิดประตูระเบียงทิ้งไว้แล้วก็เข้านอนโดยที่ปลายเท้าของเขาชี้ไปที่ระเบียงเขานอนพลิกตัวไปมากำลังจะหลับช่วงนั้นก็กึ่งหลับกึ่งตื่นบรรยากาศเริ่มจะเย็นขึ้นเรื่อยๆเขาพลิกตัวไปมาแล้วก็หยิบผ้าห่มข้างๆเตียงระหว่างที่เขาพลิกตัวกลับมาสายตาก็จ้องมองไปที่ระเบียงเห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนนึงสวมชุดสีขาวกระโปรงขาวรองเท้าสีขาวและถุงเท้าก็เป็นสีขาวคล้ายกับชุดนักศึกษาพยาบาลกำลังยืนหันหน้ามาหาเขาจากระเบียงห้องคุณโยตกใจมากเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือร่างนั้นมีแค่ท่อนล่างไม่มีท่อนบนคุณโยพยายามตั้งสติเขาคิดว่าตัวเองคงตาฝาดเลยขยี้ตาดูแต่ขยี้ไปหลายรอบร่างนั้นก็ยังคงยืนอยู่แบบนั้นเขาคิดในใจว่าเขาซวยแล้วพยายามนับเลขในใจ1 ถึง 10จากนั้นก็คว้าผ้าห่มมาคลุมโปงพยายามจะข่มตาให้นอนหลับแต่นอนยังไงก็นอนไม่หลับเพราะตัวเขาเองไม่ชอบการนอนคลุมโปงจนสุดท้ายเขาตัดสินใจเปิดผ้าห่มออกมาอีกทีเขาหันไปที่ระเบียงห้องก็ไม่เจอร่างผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณโยรีบลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วก็นอนทั้งแบบนั้นซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอวิญญาณในห้องพอเช้าวันต่อมาเขาก็เข้าไปสอบแต่เขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเพราะเขาคิดว่าคงไม่มีอะไรน่าจะเป็นแค่สัมภเวสีวันนี้เขาสอบเสร็จช่วงประมาณ6 โมงเย็นด้วยความเพลียเขารีบกลับมาที่ห้องแล้วก็ขึ้นไปบนเตียงจากนั้นก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้และเขาก็ฝันในฝันคือเขากำลังสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากเตียงในห้องนอนของเขาเองเขาลืมตาไปมองที่ปลายเท้าก็เห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนนึงสวมชุดนักศึกษาพยาบาลสีขาวเขาเห็นเธอชัดมากลักษณะเธอผมสั้นประบ่าที่ใบหน้าสีดำสนิทมองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเธอค่อยๆชี้หน้ามาที่คุณโยต
อนนั้นเขากลัวมากเพราะท่าทางเธอเหมือนกำลังโกรธเขาอยู่เขาพยายามจะขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้ได้แต่นอนหงายมองหน้าเธออยู่แบบนั้นแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็พุ่งเข้ามาที่ตัวคุณโยเขาตกใจมากถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นตอนนี้เหงื่อเขาไหลเต็มตัวไปหมดเขาพยายามจะขยับตัวเพื่อที่จะลุกไปเข้าห้องน้ำแต่ปรากฏว่าตอนนี้ร่างกายเขากลับขยับตัวไม่ได้เขาพยายามจะตะโกนเรียกให้คนช่วยแต่ก็ตะโกนไม่ออกมีเพียงสายตาเขาที่สามารถลืมขึ้นได้ในระหว่างที่เขากำลังจะขยับตัวอยู่นั้นอยู่ๆก็มีอะไรบางอย่างมาทับที่หลังลักษณะเหมือนคนกำลังนั่งคุกเข่าอยู่บนหลังของเขาก่อนที่จะมีมือสองข้างมาจิกที่ไหล่ของเขาและก็ดึงไหล่ของเขาขึ้นคุณโยรู้สึกทรมานมากๆน้ำตาเขาเริ่มไหลเหตุการณ์ยังคงเป็นอยู่แบบนั้นเกือบๆ20นาทีเขาไม่รู้จะทำยังไงพยายามนึกถึงหน้าแม่และเขาก็คิดอะไรได้บางอย่างแม่เคยบอกกับเขาไว้ว่าถ้าเจอผีอำอย่าไปกลัวอย่าไปจิตอ่อนเพราะเมื่อไรที่เราจิตอ่อนแล้วก็เราก็จะตกอยู่ในภวังค์ที่ผีมันอำพอนึกขึ้นได้แบบนั้นเขาก็พยายามใจแข็งคิดในใจว่าเอาสิถ้าจะเจอก็ให้เจอกันตรงนี้เลยจะทำอะไรก็ทำเลยเขาพยายามตั้งสติเพื่อให้หลุดออกจากตรงนี้ไปให้ได้แล้วในตอนนั้นประตูในห้องก็ถูกเปิดออกคนที่เดินเข้ามาก็คือออมรูมเมทของเขาคุณโยดีใจมากแต่เขาก็ยังคงขยับตัวไม่ได้สิ่งที่เขาเห็นคือออมกำลังเดินมามองหน้าคุณโยเหมือนกำลังมองว่าคุณโยกำลังหลับอยู่หรือเปล่าแล้วเหมือนออมจะคิดว่าเขาจะหลับอยู่จริงๆออมเดินไปที่หน้าห้องน้ำไม่ได้สนใจอะไรเขาก่อนที่ออมจะเอาเสื้อไปแขวนแล้วก็หยิบกีตาร์ข้างๆเตียงขึ้นมาดีดซึ่งคุณโอเห็นทุกอย่างที่ออมทำแต่ตัวเขาก็ทำอะไรไม่ได้ออมดีดเพลงจนจบไปหนึ่งเพลงเขาก็หันมาคุณโยเหมือนเขาเองก็จะรู้สึกแปลกๆก่อนที่จะเอามือไปแตะไหล่คุณโยเพื่อที่จะปลุกและในตอนนั้นเองคุณโยก็หลุดออกจากภวังค์ทันทีเขาสะดุ้งตื่นขึ้นหอบหายใจเสียงดังพอออมเห็นแบบนั้นเขาก็ถามไปว่ามึงเป็นอะไรหรือเปล่าโยเหงื่อเต็มตัวไปหมดคุณโยก็พยายามตั้งสติแล้วก็หันไปบอกออมว่าออมกูขอบคุณมึงมากขอบคุณมึงมากที่ปลุกกูออมเห็นว่าคุณโยแปลกๆเขาเลยพูดไปว่ามึงโอเคนะเป็นอะไรหรือเปล่าวะแต่คุณโยก็ตอบว่าไม่มีอะไรเพื่อนกูฝันร้ายแล้วในคืนนั้นเขาก็บอกออมว่าคืนนี้จะไม่ขอนอนที่นี่จะขอไปนอนกับแฟนเพราะเขากลัวมากๆปกติเขาเคยแต่ผีมาหลอกเฉยแต่นี่ถึงขั้นมาอำจนเขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณโยกลับมาที่ห้องอีกครั้งเขาตั้งใจว่าจะไม่อยู่ที่นี่แล้วกลัวว่าจะเจอเหตุการณ์แบบเมื่อคืนอีกเขาเข้าไปเก็บเสื้อผ้าและก็ของใช้ส่วนตัวออกมาทั้งหมดแต่ระหว่างที่เขากำลังก้มเก็บอยู่ตอนนั้นยังคงเป็นตอนกลางวันแสกๆเขาหันไปเห็นผ้าสีขาวเป็นผ้าแบบเดียวกับกระโปรงของวิญญาณผู้หญิงคนนั้นกำลังปลิวผ่านหน้าเขาไปคุณโยตกใจมากๆเขากลัวไปหมดรีบหยิบมือถือโทรหาแม่แล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเขาบอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วจะย้ายหอออกอยากจะย้ายคืนนี้เลยแม่ก็ถามเขาว่าใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้นเขาค่อยๆตั้งสติแล้วก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาตั้งแต่แรกให้แม่ฟังพอแม่ได้ยินแม่ก็พูดว่าแม่ว่าแล้วไงในห้องนั้นต้องมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวอีก2วันแม่ขึ้นไปหาระหว่างนั้นคุณโยก็รีบย้ายของจนเสร็จแล้วไปได้หอพักใหม่อยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นพอแม่คุณโยมาหาเขาที่หอพักใหม่ในตอนที่แม่กำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตอนนั้นคุณโยกำลังออกมาจากห้องน้ำหลังจากอาบน้ำเสร็จซึ่งเขาก็นุ่งผ้าขาวม้ายังไม่ได้ใส่เสื้อแม่คุณโยหันไปมองเขาแล้วก็รีบทักเขาทันทีโยข้างหลังไปโดนอะไรมาพอคุณโยได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับนิ่งไปสักพักแต่ก็ไม่กล้าหันหลังไปมองกระจกเขาถามแม่ว่าหลังผมเป็นอะไรหรอแม่แม่ก็บอกว่าตรงหลังเหมือนมีรอยแดงๆสองรอยใหญ่ๆส่วนที่ไหล่ของเขาก็เป็นรอยนิ้วทั้งสองข้างเหมือนรอยจิกเลยยิ่งได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ่งตกใจหนักกว่าเดิมเขานึกไปถึงวันที่โดนผีอำเขาถามแม่ว่าจริงเหรอแม่ก็บอกเขาว่ากูจะโกหกมึงได้โล่เหรอ
แล้วเขาก็เริ่มเล่าให้แม่ฟังว่าก่อนหน้านี้ไปเจออะไรมาอีกแม่เลยขอให้เขาพาไปที่ศาลเจ้าที่หอพักเก่าให้หน่อยแกจะได้พาไปขอขมาแล้ววันถัดมาแม่ก็ได้เตรียมของไหว้เจ้าที่เป็นเครื่องเส้น7อย่างไปพอไปถึงศาลคุณโยก็รู้เลยว่าวิญญาณที่มาหลอกเขาคือใครเพราะว่าตรงนั้นจะมีหนึ่งศาลที่เขาไม่ทันได้สังเกตเป็นศาลเล็กๆอยู่ใต้ต้นไม้และที่สำคัญด้านหน้าศาลมีชุดพยาบาลพับอยู่อย่างดีและก็มีรอยเท้าถุงเท้าตั้งอยู่ข้างๆเขาจำได้แม่นว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าคู่เดียวกับที่เขาเห็นวิญญาณตนนั้นใส่และเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าทำไมเพื่อนของเขาต้องซื้อพวงมาลัยมา3พวงเพราะตรงนั้นจะมีอยู่3ศาลคือศาลพระภูมิศาลเพียงตาและก็ศาลเล็กๆที่เขาเห็นแม่ได้ทำการสวดมนต์พร้อมกับพิธีถวายเครื่องเส้นแล้วก็บอกให้คุณโยกล่าวขอขมาจากนั้นคุณโยก็รีบทำตามทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยเขาเริ่มรู้สึกสบายใจหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกซึ่งรูมเมทของเขาก็ยังคงอยู่ในห้องนี้ห้องเดียวพอเขาไปถามว่าเคยเจออะไรแปลกๆบ้างไหมแต่ออมก็ได้จะบอกว่าไม่เคยเจอนะแต่ด้วยความสงสัยของคุณโยเขาเลยตัดสินใจกลับไปที่หอนั้นแล้วก็ไปหาป้าแม่บ้านคนหนึ่งที่เขาค่อนข้างสนิทเขาเดินไปถามป้าว่าป้าเพื่อนผมบอกว่าหอนี้ชั้น3มีคนตายจริงไหมป้าเป็นอะไรเล่าให้ผมฟังหน่อยสิป้าแม่บ้านมองซ้ายมองขวาแล้วก็พูดว่าถ้าป้าบอกอย่าไปบอกใครต่อนะป้าเก็บเรื่องนี้มานานแล้วเอ็งเจอดีมาแล้วใช่ไหมคุณโยก็ได้แต่ผงกหัวป้าเริ่มเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่ตึกจะมีการรีโนเวทใหม่เรื่องนี้เกิดขึ้น10กว่าปีได้แล้วมีนักศึกษาพยาบาลคนนึงได้มีแฟนอยู่ที่มหาลัยนี้พออยู่ไปได้สักพักผู้หญิงก็จับได้ว่าผู้ชายมีอะไรกับคนอื่นแล้วก็หึงหวงเขาเลยตัดสินใจขโมยปืนพ่อของเธอกลับมาแล้วก็มายิงตัวตายในห้องตอนที่เธอตายตอนนั้นคือชั้น3แต่ด้วยความที่แถวนี้ยังไม่ได้เจริญมากรอบๆก็มีแต่ป่าพอแจ้งตำรวจเขาก็บอกว่าจะมาย้ายศพในวันพรุ่งนี้เจ้าของหอก็ไม่อยากให้ศพอยู่ในห้องเขาเลยย้ายศพไปที่บันไดหนีไฟตรงชั้น6พอได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับอึ้งเพราะเป็นชั้นเดียวกับห้องที่เขาพักซึ่งเรื่องนี้ตัวคุณโยเองก็ได้เก็บไว้คนเดียวไม่ได้บอกออมเพราะออมไม่ได้เจออะไรถ้าเล่าไปก็กลัวว่าออมจะกลัวเอาแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆกับคุณโยอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโยได้เล่าให้ฟังเซลล์ผู้ชายที่ต้องเดินทางไปเสนอสินค้าในต่างจังหวัดด้วยความที่เป็นสมัยก่อนที่ต่างจังหวัดป่าจะค่อนข้างเยอะและในคืนนั้นเขาก็ต้องนอนเฝ้าเครื่องจักรกลางป่าก่อนจะบังเอิญไปเจอชาวบ้านที่กำลังหาปลาอยู่และชาวบ้านคนนั้นก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับยื่นแตงโมให้และแตงโมลูกนี้เองที่ทำให้เขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนไม่กล้ากินแตงโมมาอีกหลายปีกับเรื่องที่มีชื่อว่าผีแตงโมเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเป้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ลูกค้าของคุณเป้เล่าให้ฟังอีกทีลูกค้าคนนี้คุณเป้มักจะเรียกว่าป่าชินคุณเป้จะมีอาชีพขายมีดซึ่งป่าชินจะถือเป็นลูกค้าประจำของเขาเลยก็ว่าได้เพราะป่าชินเป็นคนที่ชอบเดินป่าและทุกครั้งที่แกไปเดินป่าแกก็มักจะซื้อมีดเพื่อเอาติดตัวไปด้วยทุกครั้งแต่ตอนนี้ป่าชินแกอายุ58ปีได้แล้วซึ่งแกก็ได้เลิกเดินป่าไปได้สักพักแต่ด้วยความที่แกชอบมีดเลยหันมาซื้อมีดเก็บสะสมไว้แทนจนมีอยู่วันหนึ่งป่าชินก็ได้เดินเข้ามาซื้อมีดในร้านตามปกติคุณเป้ก็ได้ชวนป่าชินคุยไปเรื่อยเปื่อยจนมาจบเรื่องผีในตอนนั้นคุณเป้เห็นว่าป่าชินเข้าป่าค่อนข้างบ่อยและเขาเองก็ค่อนข้างชอบเรื่องพวกนี้เลยถามป่าชินไปเลยว่าป่าเมื่อก่อนป่าไปเข้าป่าบ่อยๆป่าเจออะไรแปลกๆบ้างไหมป่าชินถึงกับพูดขึ้นมาว่าก็ต้องเคยเจออยู่แล้วสิป่าเคยเจอผีจังๆในชีวิต3เรื่องแต่ไม่ค่อยอยากเล่าให้ใครฟังเพราะแต่ละเรื่องมันเกินจริงกลัวว่าเองจะไม่เชื่อ
แต่ด้วยความที่คุณเป้เองก็อยากฟังเขาเลยพยายามขอให้ป่าชินเล่าเรื่องทั้งหมดจนแกได้เริ่มเล่าให้ฟังแกบอกว่าเรื่องที่แกจะเล่าเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปในตอนที่ป่าชินอายุ27ปีป่าชินเกิดที่กรุงเทพที่บ้านป่าชินจะค่อนข้างมีฐานะและตัวแกเองก็เป็นตัวแทนนำเข้าเครื่องจักรกลเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาในไทยซึ่งสมัยนั้นป่าชินถูกสอนไว้ว่าถ้าอยากทำอะไรก็ต้องทำด้วยตัวเองก่อนทำให้ป่าชินได้มีโอกาสเดินทางไปเสนอขายสินค้าด้วยตัวเองเกือบทั่วประเทศในทุกพื้นที่ที่มีการเกษตรซึ่งป่าชินถือเป็นคนที่ทำให้หลายๆพื้นที่รู้จักเกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรเลยก็ว่าได้ทำให้แกกลายเป็นคนที่รักการเดินทางด้วยความที่สมัยนั้นพื้นที่ต่างจังหวัดจะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติและบรรยากาศต่างจังหวัดจะค่อนข้างดีมากๆสิ่งเหล่านี้ได้ซึมซับเข้าไปในการใช้ชีวิตของป่าชินและในทุกๆครั้งแกก็มักจะชอบเดินทางคนเดียวแกบอกว่าเคยพาทีมงานมาด้วยแล้วแต่รู้สึกว่าไม่ชอบเพราะมันทั้งวุ่นวายจะกินอะไรแต่ละทีก็ต้องแย่งกันกินการเดินทางต่างจังหวัดคนเดียวเลยรู้สึกสบายใจกว่าสำหรับแกซึ่งเหตุการณ์ที่แกเจอผีครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีป่าชินแกบอกว่าตอนนั้นแกได้ไปเสนอขายเครื่องจักรซึ่งเป็นเครื่องปั่นน้ำในฝายแห่งหนึ่งของจังหวัดโดยลักษณะของฝายจะเป็นพื้นที่ราบสูงขึ้นไปจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลบรรยากาศจะค่อนข้างเงียบสงบรอบๆก็จะมีแต่ธรรมชาติเพราะยังไม่เคยมีใครเข้ามาทำอะไรแถวนี้หลังจากที่เสนอขายสินค้าเสร็จป่าชินก็บอกกับผู้ใหญ่บ้านไปว่าคืนนี้แกจะขอนอนตั้งแคมป์เฝ้าเครื่องจักรในป่าตรงนี้เพราะแกค่อนข้างชอบบรรยากาศตรงนี้มากๆในตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านก็กระอึกอักก่อนที่จะบอกป่าชินไปว่าถ้าอยากจะนอนพักตรงนี้ก็นอนได้นะแต่พื้นที่ตรงนี้จะค่อนข้างน่ากลัวเพราะเมื่อ2เดือนก่อนที่เป็นหน้าฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าตลิ่งน้ำก็จะไม่ค่อยแข็งแรงระวังหน่อยก็แล้วกันป่าชินได้ยินแบบนั้นแกก็ได้แค่รับฟังไปเพราะตอนนี้ก็พ้นช่วงหน้าฝนมาแล้วไม่น่าจะมีอะไรจากนั้นทั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านคนอื่นๆก็ได้เดินลงมาจากตีนฝายกลับมายังหมู่บ้านป่าชินเดินหาพื้นที่สำหรับตั้งแคมป์ริมฝายอยู่สักพักก็ไปเจอกับจุดหนึ่งที่แกรู้สึกว่าเหมาะมองเห็นทั้งวิวแม่น้ำและก็มีป่าล้อมรอบตอนนี้เวลาก็ห้าโมงเย็นแล้วป่าชินก็พยายามรีบกางเต็นท์สำหรับทำพื้นที่เตรียมเข้านอนในคืนนี้ด้วยความที่กำลังวุ่นๆกับการกางเต็นท์ทำให้แกไม่ค่อยได้สังเกตพื้นที่รอบๆมากนักจนพอกางเต็นท์เสร็จป่าชินก็มานั่งพักเพื่อที่จะมาชมวิวบรรยากาศรอบๆจุดที่แกกางเต็นท์จะอยู่ข้างๆกับลำคลองซึ่งเป็นจุดที่น้ำไหลออกมาจากฝายเบาๆมีเสียงน้ำไหลตลอดทั้งคืนด้านข้างป่าชินก็จะมีป่าดงกล้วยขึ้นอยู่รอบๆระหว่างที่แกนั่งชมวิวอยู่นั้นแกก็ได้ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างถัดจากที่แกนั่งอยู่ไม่ไกลมากมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนหันหลังทำท่าเหมือนกำลังหาปลาอยู่ในคลองลักษณะดำผุดดำว่าอยู่แบบนั้นไปมาตอนนั้นป่าชินคิดว่าคงจะเป็นชาวบ้านแถวนี้มาหาปลาแต่แกก็คิดในใจว่าใกล้จะค่ำแล้วทำไมถึงไม่ยอมกลับน่าจะเป็นคนพื้นที่เดี๋ยวดึกๆเขาก็คงจะกลับไปเองหลังจากนั้นป่าชินก็ได้หยิบปลากระป๋องที่เตรียมไว้ขึ้นมาแล้วก็หยิบเหล้าขาวมาขวดหนึ่งที่แกพกติดตัวมาตั้งไว้ข้างหน้าตั้งใจจะกินปลากระป๋องเป็นกับแก้มกับเหล้าในคืนนี้เวลาตอนนี้ก็เริ่มโพลเพลด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดช่วง6โมงเย็นพระอาทิตย์ก็จะเริ่มตกเร็วกว่าปกติบรรยากาศเริ่มเย็นแกมองไปที่ลุงคนที่กำลังหาปลาอยู่ก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าลุงยังคงหาปลาดำผุดดำว่าอยู่เหมือนเดิมแกไม่ได้สนใจหยิบขวดเหล้าขาวขึ้นมาที่ฝาเหล้าขาวจะมีจุกสำหรับดึงเพื่อให้เปิดฝาออกระหว่างที่ป่าชินเอานิ้วไปคล้องที่ฝาแล้วทำการดึงออกมาในจังหวะนั้นเองเสียงเปิดฝาขวดก็ดังก้องในบริเวณนั้นแล้วเหมือนลุงที่หาปลาจะได้ยินลุงได้หยุดหาปลาแล้วก็หันหน้ามาหาป่าชินป่าชินยังคงไม่สนใจอะไรแกรินเหล้าขาวใส่แก้วเป็กที่แกพกมาด้วยแล้วแกก็กินปลากระป๋องแกล้มไปด้วยระหว่างที่จิบเหล้าไปได้สักพักแกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินแหวกน้ำตรงมาหาแกพอหันไปมองก็เห็นว่าลุงคนที่กำลังหาปลาอยู่
เดินตรงเข้ามาหาด้วยความที่ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกยังพอมีแสงส้มๆพอให้มองเห็นบรรยากาศรอบๆป่าชินแกบอกว่าลุงคนนี้ก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปผิวดำๆนุ่งผ้าขาวม้าป่าชินหันไปเรียนเหล้าแล้วก็กินกับแกล้มต่อจนสุดท้ายลุงได้เดินเข้ามานั่งยองๆอยู่ฝั่งตรงข้ามป่าชินพร้อมกับยิ้มให้แล้วแกก็เลียริมฝีปากไปสองรอบก่อนที่แกจะพูดว่าโอ้ยไอ้หนุ่มใจดำจังนะกินเหล้าไม่ชวนลุงเลยป่าชินก็หันมายิ้มให้แล้วก็ตอบลุงไปว่าเชิญครับลุงเชิญครับผมก็มองลุงตั้งนานเห็นว่าลุงหาปลาอยู่ไม่กล้ารบกวนแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วทำไมลุงถึงยังไม่กลับบ้านอีกครับเนี่ยหาตั้งนานคงจะได้ปลาเยอะนะครับตอนนั้นลุงไม่ได้ตอบอะไรแกยิ้มให้พร้อมกับแบมือขอเหล้ากินป่าชินเลยลุกไปหยิบแก้วกระป๋องมาเทเหล้าขาวไปให้แกหนึ่งแก้วระหว่างที่ลุงยกเหล้าขึ้นมาดื่มลุงก็ถามป่าชินไปว่าเอ็งเป็นใครมาจากไหนลุงไม่เคยเห็นหน้าเลยป่าชินก็ตอบไปว่าผมมาขายเครื่องปั่นน้ำครับมาลองเปิดเครื่องให้ผู้ใหญ่บ้านดูเผื่อแกจะสนใจตอนนั้นทั้งสองคนก็คุยกันตามปกติแต่ป่าชินก็สังเกตว่าในตาของลุงคนนี้ดูด้านๆแปลกๆจากตาคนปกติที่ควรจะใสๆวาวๆซึ่งป่าชินก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะคนต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยดูแลรักษาตัวเองแล้วก็เป็นต้อกระจกอะไรพวกนี้พอคุยกันได้สักพักป่าชินก็หันไปเอาช้อนมาตักปลากระป๋องกินระหว่างที่กำลังตักเข้าปากลุงก็พูดขึ้นมาเลยว่าโหยไอ้หนุ่มเอ็งกินธรรมดาไปปลากระป๋องเน่าๆแบบนี้มากินปลาสดๆของลุงดีกว่าพอพูดจบลุงก็เอามือโน้มไปข้างหลังแล้วก็หยิบปลาออกมาตอนนั้นรอบๆเริ่มมืดไปแล้วป่าชินคิดว่าแกคงหยิบปลามาจากคลองที่แกวางไว้ด้านหลังแต่ป่าชินเองก็ยังมองไม่เห็นคลองลุงได้ยื่นปลาให้ป่าชินแล้วก็พูดว่าเนี่ยปลาสดๆจากธรรมชาติอร่อยป่าชินเห็นแบบนั้นก็ถึงกับตาลุกวาวโหลุงขอบคุณมากครับล่าปากเลยวันนี้ป่าชินรีบใช้มีดตัดกิ่งไม้มาเสียบปลาแล้วก็จุดไฟเผาสำหรับปิ้งปลาทั้งสองคนกินเหล้าไปด้วยกินปลาไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยจนป่าชินเองก็เริ่มเมาแต่พอกินไปได้สักพักเวลาก็ผ่านไปจนเกือบจะ2 ทุ่มได้ป่าชินเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเพราะทุกครั้งที่แกกินปลาหมดลุงก็จะเอื้อมมือไปหยิบปลาที่ด้านหลังมาให้อีกทุกครั้งจนแกกินไปถึงตัวที่3แล้วทั้งที่กินไปค่อนข้างเยอะแกกลับไม่รู้สึกอิ่มเลยสักนิดซึ่งปลาแต่ละตัวก็ไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆระหว่างที่แกกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ลุงก็ได้หันไปหยิบปลาตัวที่4ขึ้นมาให้อีกป่าชินถึงก็บอกลุงไปว่าโหยลุงพอแล้วครับแล้วลุงก็พูดว่าอิ่มแล้วเหรอป่าชินก็ตอบไปตรงๆเลยว่าไม่อิ่มหรอกครับลุงแต่ผมเลี่ยนแล้วกินแต่เนื้อปลาพอลุงได้ยินแบบนั้นเหมือนลุงจะคิดอะไรได้บางอย่างลุงพูดขึ้นมาเลยว่าอ้าวเหรอไม่เป็นไรลุงมีของหวานเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บนึงนะจากนั้นลุงก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินตรงไปในโซนที่เป็นป่ากล้วยก่อนที่แกจะเดินกลับมาพร้อมกับอุ้มลูกแตงโมลูกหนึ่งเข้ามาหาแตงโมลูกนี้เป็นแตงโมขนาดกลางๆสียังคงออกเหลืองๆแดงๆยังไม่ได้สุกมากป่าชินถึงกับคิดในใจแตงโมที่ไหนมันมาขึ้นในป่าเพิ่งจะเคยเห็นลุงเอาแตงโมมายื่นให้ป่าชินพร้อมกับพูดว่าเนี่ยแตงโมสดจากธรรมชาติเองกินเลยป่าชินคิดว่าก็ดีได้กินแตงโมสดๆกลางป่าป่าชินหยิบมีดมาผ่าแตงโมออกครึ่งนึงแล้วก็ผ่าเป็นซีกๆพร้อมกับยื่นให้ลุงก่อนแต่ลุงบอกว่ากินไปเถอะลุงไม่ชอบแตงโมป่าชินเลยพูดกับลุงไปว่าไม่ชอบแตงโมเหรอลุงงั้นผมกินก่อนนะป่าชินบอกว่าระหว่างที่แกกัดกินแตงโมไปเรื่อยๆแกสังเกตเห็นอาการของลุงคนนั้นทำท่าทางแลบลิ้นสีหน้าขยะแขยง
พร้อมกับพูดว่าแหวะกินเข้าไปได้ยังไงแล้วแกก็ทำท่าทางเหมือนจะอ้วกราวกับว่าป่าชินกำลังกินอะไรบางอย่างที่มันสกปรกมากๆอยู่แต่ป่าชินก็คิดว่าแกคงไม่ชอบแตงโมมากจริงๆถึงได้มีอาการแบบนั้นพอกินไปจนหมดครึ่งลูกป่าชินก็บอกลุงไปว่าผมอิ่มแล้วครับลุงกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะปวดฉี่ตอนกลางคืนไม่อยากลุกมากลางดึกลุงหันมามองป่าชินแล้วก็พูดว่าอ้าวกินแตงโมพอแล้วเหรออ่ะงั้นกินปลาต่อจากนั้นแกก็ยื่นมือไปด้านหลังพร้อมกับหยิบปลาตัวใหญ่มาให้อีกหนึ่งตัวป่าชินเริ่มสงสัยแล้วเพราะถ้าในคลองมันมีปลาเยอะขนาดนี้แปลว่าคลองต้องใหญ่ในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องเห็นคลองยื่นออกมาจากด้านหลังแกบ้างป่าชินเลยหันไปถามลุงว่าลุงจับปลามาได้กี่ตัวครับลุงก็เหมือนจะนั่งคิดแล้วก็บอกว่าโอ้โหลุงจับมาได้เยอะเลยป่าชินก็ถามย้ำไปอีกว่าเยอะแค่ไหนล่ะลุงลุงก็ตอบมาว่าเยอะมากเลยนะป่าชินก็เลยถามไปว่าถ้าเยอะมากๆผมขอดูหน่อยได้ไหมว่าเยอะขนาดไหนในตอนนั้นป่าชินแค่ต้องการเห็นของสำหรับใส่ปลาของลุงพอพูดจบลุงกลับเงียบแล้วก็บ่นพึมพำกับตัวเองเหมือนแกจะลังเลอะไรสักอย่างแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าไอ้หนุ่มเอ็งอย่าดูเลยเดี๋ยวเสียเรื่องจากนั้นเหมือนลุงจะตัดบทแกลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าลุงต้องไปแล้วเดี๋ยวมืดไปกว่านี้ลุงจะหลงทางเอาก่อนกลับอย่าลืมแตงโมนะอย่าลืมแตงโมเด็ดขาดป่าชินก็ได้แต่ตอบไปว่าครับลุงแล้วแกก็เดินตรงหายไปในความมืดป่าชินก็รู้สึกว่ามันแปลกดีแต่อย่างน้อยก็มีเพื่อนคุยแล้วแกก็เอาซากปลาที่เหลือทั้งหมดไปฝังไว้ในดินเพื่อไม่ให้มีกลิ่นสัตว์ป่าจะได้ไม่เข้ามารบกวนจากนั้นแกก็เข้านอนจนเวลาผ่านไปถึงวันถัดไปกว่าป่าชินจะตื่นขึ้นมาอีกทีก็เกือบเที่ยงแกรีบตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาพ่อหันไปดูแตงโมที่แกกินเหลือเมื่อคืนตั้งใจว่าจะเอากลับแต่ตอนนี้มดกลับขึ้นแตงโมเต็มไปหมดแกเลยคิดว่าจะไม่เอากลับไปแล้วระหว่างนั้นแกก็ชะโงกไปมองที่ป่ากล้วยตรงจุดที่ลุงไปหยิบแตงโมออกมาก็เห็นเป็นต้นแตงโมจริงๆและแตงโมก็มีลูกเล็กๆอีก2ลูกที่ยังไม่สุกตอนนั้นก็คิดว่าแปลกดีเพิ่งจะเคยเห็นแตงโมมาขึ้นกลางป่าจากนั้นป่าชินก็รีบเก็บของแล้วก็เดินตรงลงไปยังหมู่บ้านระหว่างที่มาถึงบ้านผู้ใหญ่ก็เห็นว่ามีชาวบ้านมายืนรอต้อนรับแกเต็มไปหมดป่าชินคิดว่าคงจะมีประชุมกันพอป่าชินเดินไปถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เดินตรงมาหาเขาทันทีแล้วก็ถามป่าชินไปว่าเป็นยังไงนอนสบายดีไหมเมื่อคืนป่าชินก็ตอบไปตรงๆเลยว่าก็ดีครับสนุกดีผู้ใหญ่บ้านถึงกับทำหน้างงแล้วก็ถามไปว่าสนุกยังไงนอนคนเดียวป่าชินเลยบอกว่าเมื่อคืนผมไม่ได้นอนคนเดียวครับมีลุงคนนึงมานั่งเป็นเพื่อนผมทันทีที่ป่าชินพูดจบชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นถึงกับลุกจากเก้าอี้แล้วก็ตรงมาที่หน้าป่าชินพร้อมกับถามป่าไปว่าลุงไหนเหรอป่าชินก็ตอบไปว่าเมื่อคืนมีลุงมาหาปลาแล้วแกก็มานั่งเป็นเพื่อนผมจากนั้นแกก็เอาปลามาให้ผมกินชาวบ้านคนหนึ่งถึงกับพูดขึ้นมาว่ากูว่าแล้วแล้วป่าชินก็พูดต่อว่าเออแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านครับเมื่อคืนลุงแกเอาแตงโมมาให้ผมกินด้วยแปลกมากเลยแตงโมอะไรมาขึ้นกลางป่าเขาพูดพร้อมกับหัวเราะแต่ในตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านอยู่ดีๆก็ถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วก็พูดว่าพ่อก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรีบวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอารูปหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับยื่นให้ป่าชินดูคนนี้หรือเปล่าที่เห็นเมื่อคืนตอนนั้นป่าชินก็งงๆแต่พอดูรูปเขาก็ตอบไปว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ชาวบ้านอีกคนถึงกับเอามือตีเข่าแล้วก็พูดว่ากูว่าแล้วไม่ใช่พ่อผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นลุงออนแน่ๆ
ผู้ใหญ่บ้านได้ยินแบบนั้นก็หันไปมองชาวบ้านตาแข็งก่อนที่ทุกคนรอบๆจะเงียบผู้ใหญ่บ้านรีบถามไปว่าลูกแตงโมที่เห็นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนป่าชินก็บอกว่าอยู่เลยฝ่ายไปหน่อยตรงป่ากล้วยผู้ใหญ่บ้านถึงกับรีบจับมือป่าชินแล้วก็บอกให้ป่าชินพาไปตรงนั้นหน่อยแต่ป่าชินก็ปฏิเสธแกบอกว่าผู้ใหญ่บ้านครับผมเพิ่งเดินลงมาจากฝ่ายเกือบ2ชั่วโมงจะให้ผมขึ้นไปอีกเหรอผู้ใหญ่บ้านกำมือป่าชินแน่นแล้วแกก็บอกว่าถ้าคุณไม่ไหวขี่หลังผมไปก็ได้นะป่าชินถึงกับพูดอะไรไม่ออกถ้าผู้ใหญ่บ้านพูดแบบนี้แกก็คงต้องพาไปป่าชินจะเป็นคนเดินนำหน้าคนอื่นๆไปพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีกหลายคนเดินตามหลังระหว่างเดินป่าชินก็บ่นไปด้วยว่าทำไมไม่ให้ลุงคนเมื่อวานพาขึ้นไปเพราะลุงแกก็เป็นคนไปเก็บแตงโมแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้แต่เงียบแล้วก็มุ่งหน้าไปให้ถึงฝ่ายอย่างเดียวจนไปถึงจุดที่ป่าชินตั้งแคมป์แกก็ชี้ไปที่ป่ากล้วยแล้วก็บอกว่าตรงนั้นไงครับเห็นแตงโมไหมผู้ใหญ่บ้านค่อยๆชะโงกมองดูพอเห็นลูกแตงโมแกถึงกับรีบวิ่งไปทันทีชาวบ้านคนอื่นๆก็รีบวิ่งตามไปป่าชินก็ได้แต่ยืนมองทำสีหน้างงๆกับสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านทำเขาเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านค่อยๆไปหยิบลูกแตงโมมาอุ้มแล้วก็ลูบๆแตงโมน้ำตาก็ซึมไปด้วยและในตอนนั้นเองผู้ใหญ่บ้านก็ใช้มือดึงลูกแตงโมทำให้ต้นแตงโมถูกลากยาวออกมาและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือมีกระดูกสันหลังของคนทั้งแผงและรอบๆก็ยังมีเศษซากของศพที่เริ่มเปื่อยไปแล้วแต่มีแค่ท่อนบนซึ่งน่าจะเป็นศพของพ่อผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2เดือนก่อนเกิดเหตุลุงออนได้ชวนพ่อผู้ใหญ่บ้านให้ไปหาปลาด้วยกันแถวฝายและพอน้ำมาด้วยความที่ทั้งสองคนก็เริ่มแก่มากทำให้หนีน้ำไม่ทันแล้วก็โดนน้ำซัดไปทั้งสองหลังจากน้ำสงบทุกคนก็พากันช่วยหาศพซึ่งศพแรกที่เจอก็คือศพลุงออนในตอนที่ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังป่าชินก็รู้เลยว่าผีที่แกเจอเมื่อคืนต้องเป็นลุงออนแน่ๆแล้วทำไมลุงออนถึงเอาปลาออกมาจากข้างหลังได้ทำไมถึงไม่ยอมให้แกดูของผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนชาวบ้านเจอศพลุงออนศพแกอยู่ห่างจากฝายไปเกือบ2กิโลเพราะถูกน้ำซัดด้านหลังศพแกเหมือนถูกกระแทกกับอะไรบางอย่างจนหลังฉีกออกแล้วก็มีปลาเข้าไปกินเครื่องในผ่านรูด้านหลังเต็มไปหมดเหมือนข้างในจะกลวงไปแล้วมีปลาหลายตัวมากๆกำลังแย่งกันกินเครื่องในแล้วแตงโมที่ติดกับกระดูกมาผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก่อนที่พ่อแกจะออกมาหาปลาเขาได้ผ่าแตงโมให้พ่อกินเพราะพ่อจะชอบกินแตงโมมากๆแล้วก็ชอบกินแบบไม่คายเม็ดคิดว่าน่าจะโดนอะไรกระแทกแล้วก็ทำให้ไส้แตกจนเม็ดแตงโมที่กินเข้าไปหลุดออกมาข้างนอกและต้นแตงโมก็โตผ่านศพแต่ก็ไม่มีใครได้สังเกตเพราะตอนนั้นดินได้ถมทับศพจนมองไม่เห็นป่าชินถึงกับอ้วกออกมาไม่หยุดหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแกก็ไม่กล้ากินแตงโมอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่ป่าชินได้เล่าให้คุณเป้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอนๆเกี่ยวกับคุณไสการโดนเล่นของใส่ผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่เธอไม่รู้ตัวมาก่อนและคนที่ทำของใส่เธอต้องการทำให้เธอถึงตายแต่โชคยังดีที่มีบางสิ่งบางอย่างมาช่วยเธอเอาไว้ก่อนกับเรื่องที่มีชื่อว่าลมเพลมพัดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณนาเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนคุณนามีแฟนต่างชาติคนหนึ่งซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าด้วยความที่เป็นคนต่างชาติจะไม่มีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับอยู่แล้วยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณไสแฟนเขาก็ยิ่งไม่เชื่อจนเขาได้มาเจอกับเหตุการณ์นี้คุณนาจะมีเพื่อนที่สนิทคนหนึ่งเธอเรียนอยู่ที่ต่างประเทศวันนั้นเป็นวันที่เพื่อนของเธอกลับมาพอดีคุณนาและแฟนก็ได้ขับรถไปรับเพื่อนที่สนามบินเพราะไม่ได้เจอกันนานระหว่างที่รับเพื่อนไปส่งที่บ้านเสร็จก็ไปทานข้าวกับแฟนต่อที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเวลาตอนนั้นก็ประมาณ1ทุ่มกว่า
อยู่ๆคุณนาก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่ปกติอาหารเริ่มมาเสิร์ฟจนเต็มโต๊ะแต่เธอก็ยังไม่ได้ทานอะไรสักคำเธอก็รู้สึกเหมือนจะอ้วกเลยวิ่งเข้าไปในห้องน้ำแต่พยายามจะอ้วกเท่าไหร่ก็เหมือนจะไม่มีอะไรออกมาเธอกลับมาที่โต๊ะทานข้าวต่อแล้วอาการอยากอ้วกก็กลับมาอีกครั้งเธอรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรออกมาจากปากของเธอเป็นแบบนี้อยู่ 3-4 ครั้งจนรอบสุดท้ายเธอก็อ้วกมาเต็มชักโครกเธอมองไปที่ตัวชักโครกก็ถึงกับตกใจเพราะสิ่งที่เธอเห็นคือเธอเพิ่งอ้วกออกมาเป็นเลือดสดๆและก็มีคล้ายกับก้อนเลือดปนอยู่ในนั้นตอนนั้นเธอตกใจมากรีบกดชักโครกทันทีเธอกลับไปนั่งที่โต๊ะแต่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรกับแฟนของเธอแฟนเธอเห็นแล้วว่าเธอน่าจะไม่ไหวเลยชวนเธอกลับบ้านพอมาถึงที่บ้านอาการของเธอก็เหมือนจะเริ่มหนักขึ้นระหว่างที่เข้านอนเธอรู้สึกว่านอนไม่หลับจะอ้วกก็อ้วกไม่ออกรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างในร่างกายจนคืนนั้นเธอก็นอนไม่ได้ทั้งคืนเช้าวันถัดมาอยู่ๆแฟนของคุณนายก็ชวนให้เธอกลับบ้านที่บุรีรัมย์เขาบอกว่าอยากกลับไปหาแม่คุณนาด้วยความที่ไม่ได้เจอกันนานซึ่งตัวคุณนาเองก็รู้สึกอยากกลับเหมือนกันเลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะเริ่มออกเดินทางกันช่วงเย็นๆจะได้ไม่ร้อนพอถึง5โมงทั้งคุณนาและแฟนก็รีบเก็บของใช้ที่จำเป็นแล้วก็ขับรถออกจากบ้านระหว่างที่ขับออกมาได้สักพักใหญ่จนเวลาผ่านไปเกือบ2ทุ่มเธอกำลังจะขับรถเข้าตัวเมืองโคราชอยู่ๆจากที่รถขับมาปกติไม่มีท่าทีว่าจะมีปัญหาอะไรรถกลับมีอาการกระตุกเหมือนกำลังจะดับแฟนคุณนาเลยรีบขับรถเบี่ยงซ้ายเข้าข้างทางเพราะด้านหน้ามีเหมือนเต็นท์รถที่ถูกเปิดไฟสว่างทิ้งไว้พอจอดเสร็จคุณนาก็รีบโทรตามช่างให้มาช่วยดูรถเพราะตอนนี้เหมือนรถจะสตาร์ทไม่ติดอยู่ๆก็ดับไปเฉยๆระหว่างที่รอช่างคุณนากับแฟนก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกหลังจากที่นั่งกันมาหลายชั่วโมงและระหว่างที่เดินไปมาอยู่แถวนั้นระยะเวลาแค่ไม่ถึง5นาทีก็มีเสียงเหมือนรถยนต์ชนกับอะไรบางอย่างเสียงดังอยู่ไกลๆทั้งคุณนาและแฟนเธอหันมามองหน้ากันก่อนจะมีรถกระบะสีขาวคันหนึ่งเข้ามาจอดด้านหน้ารถของเธอห่างไปประมาณ10กว่าเมตรแต่ลักษณะรถกระบะคันนี้คือปิดไฟหน้าและที่สำคัญคือที่หน้ารถมีจักรยานคันหนึ่งติดอยู่ตอนแรกคุณนาคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มาเที่ยวแล้วก็เอาจักรยานมาติดไว้ข้างหน้าแต่กลับไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเธอเห็นว่าคนขับรถกระบะรีบลงมาจากรถดูท่าทางโมโหแล้วเขาก็เดินไปข้างหน้ารถพร้อมกับถีบจักรยานคันนั้นทิ้งข้างทางแล้วก็รีบขับรถออกไปในตอนนั้นเองก็มีชาวบ้านคนนึงวิ่งมาจากข้างหลังเขาหันมาถามคุณนาว่าพี่เห็นรถกระบะที่วิ่งมาเมื่อกี้ไหมเขาเพิ่งชนคนปั่นจักรยานอาการหนักมากเลยพี่เหมือนจะไม่รอดพอคุณนากับแฟนได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับตกใจรีบวิ่งตามชาวบ้านคนนั้นกลับไปดูที่เกิดเหตุเธอเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดสีดำเลือดกองอยู่ที่พื้นตอนนั้นเขายังไม่ตายแต่ก็ยังคงกระอักเลือดออกมาไม่หยุดรอบๆมีทะเบียนกระบะคันนั้นหล่นอยู่คุณนาถึงกับทำอะไรไม่ถูกเลยยกมือไหว้ผู้ชายคนนั้นพร้อมกับพูดว่าน้องพี่ขอโทษรถพี่เสียพี่อยากช่วยแต่พี่ช่วยไม่ได้ก่อนที่เธอจะเริ่มตั้งสติแล้วก็หันไปหาชาวบ้านเมื่อกี้ว่าโทรแจ้งตำรวจหรือยังเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาไม่มีมือถือคุณนาเลยรีบกดเรียก191แล้วก็ยืนรอรถอยู่ตรงนั้นเพราะเธอเองก็ช่วยอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้จนสุดท้ายทั้งตำรวจและกู้ภัยก็มาถึงเธอเห็นรถมูลนิธิพากันช่วยอุ้มผู้ชายคนนั้นเธอเองก็อยากเข้าไปช่วยแต่อีกใจก็กลัวเธอได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็พูดในใจว่าอย่าเป็นอะไรเลยนะพี่ช่วยได้เท่านี้จากนั้นตำรวจที่เข้ามาดูที่เกิดเหตุก็เข้ามาสอบปากคำเธอว่าเห็นเหตุการณ์ไหมซึ่งเธอก็ตอบตามจริงไปว่าเธอแค่ได้ยินเสียงรถชนแล้วก็เห็นกระบะสีขาวขับมาจอดข้างหน้าแต่เธอไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตรงๆพอตำรวจสอบปากคำเสร็จก็ปล่อยให้เธอกลับบ้านได้ตอนนี้รถคุณนาก็ซ่อมเสร็จแล้วเธอกับแฟนก็ขับรถต่อไปจนถึงจังหวัดบุรีรัมย์พอเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของคุณนาก็ถามเธอว่านาไปวัดมั้ยลูกแต่คุณนามีความรู้สึกว่าไม่อยากไป
เลยปฏิเสธแม่ไปว่าไม่ไปแม่นาไม่อยากเข้าวัดแต่แม่เธอก็บอกว่าแม่กำลังจะไปบวชชีไปทำบุญหน่อยนะซึ่งคุณนาก็ยังยืนยันว่าไม่ไปจนเวลาผ่านไป2 ทุ่มกว่าคุณนาเห็นว่าแม่เธอยังอยู่ที่บ้านเลยเข้าไปถามแม่ว่าแม่ไม่ไปวัดแล้วเหรอแม่ก็บอกมาว่าแม่กำลังจะออกไปแล้วถ้าไม่เข้าวัดก็ไปส่งแม่หน่อยแล้วกันนะด้วยความที่วัดที่แม่กำลังจะไปก็อยู่ค่อนข้างไกลแล้วเธอก็ไม่อยากให้แม่ขับรถมอเตอร์ไซค์ดึกๆเลยยอมขับไปส่งซึ่งในตอนนั้นแฟนเธอเองก็ไปด้วยระหว่างที่ขับรถแม่ก็เล่าให้ฟังว่าวัดที่แม่ไปมีพระธุดงค์ท่านนึงท่านค่อนข้างเก่งเรื่องเกี่ยวกับคุณไสยมากๆมีชาวบ้านหลายคนมาขอความช่วยเหลือแล้วแกก็ช่วยได้ทุกคนจนทุกคนเริ่มเลื่อมใสแม่พยายามเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัดให้ฟังตลอดทางคุณนาขับออกจากหมู่บ้านประมาณ7 กิโลแล้วแถวนั้นจะมีป่าเต็ม2 ข้างทางไปหมดเธอต้องขับรถเข้าไปในป่าเป็นเส้นทางที่เปลี่ยวๆอีกประมาณ10 กิโลจนไปถึงวัดหนึ่งด้านหน้าวัดมีพระประธานองค์ใหญ่มากๆคุณนาเห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่าไม่อยากเข้าไปเลยตั้งใจจะส่งแม่เธอที่หน้าวัดแม่เลยหันมาบอกว่าวันนี้มีสวดพานยักษ์เข้าไปฟังหน่อยไหมลูกแต่เธอก็บอกว่าไม่อยากเข้าแม่พยายามขยันขยอให้เธอเข้าไปให้ได้บอกว่าไหนๆก็มาแล้วเข้าไปหน่อยจนสุดท้ายเธอก็ยอมใจอ่อนเข้าไปกับแม่ข้างในวัดตอนนี้มีชาวบ้านอยู่เต็มไปหมดและด้านในศาลาก็จะมีพระรูปหนึ่งอายุค่อนข้างเยอะนั่งอยู่ข้างในโดยท่านจะให้คนเข้าไปได้ทีละ4 คนคุณนากับแม่ของเธอและแฟนของเธอก็นั่งรอคิวที่จะเข้าไปแม่ได้เตรียมเงิน200 บาทกับธูปเทียนใส่ถาดไว้รอระหว่างนั้นเธอก็มองไปที่พระอาจารย์ว่าท่านทำอะไรบ้างก็เห็นว่าท่านสวดอะไรบางอย่างแล้วก็แปะแผ่นทอง2 แผ่นไปที่หน้าผากเป็นแบบนี้ทุกคนจนถึงคิวของแม่คุณนาและแฟนของคุณนาระหว่างที่พระอาจารย์แปะแผ่นทองแฟนของคุณนาเสร็จคุณนาก็รีบเข้าไปใกล้พระอาจารย์พระอาจารย์ยังไม่ทันที่จะพูดอะไรแกก็มองหน้าของคุณนาแปลกตาท่านแข็งมากๆเหมือนกำลังโกรธคุณนาอยู่ก่อนที่ท่านจะมองข้ามไปด้านหลังคุณนาก็งงว่าท่านมองอะไรจนท่านเริ่มสวดคาถาแล้วก็แปะแผ่นทองแผ่นแรกไปที่หน้าผากของคุณนาพอแปะเสร็จพระอาจารย์ก็เงียบแล้วก็พูดกับเธอว่าโยมโดนของมานะตอนนั้นคุณนาก็ไม่เชื่อได้แต่คิดในใจว่าพระคงจะทักมามั่วๆแน่อยู่ๆมาบอกว่าโดนของอะไรเธอไม่ได้ตอบอะไรพระอาจารย์จนท่านปิดทองแผ่นที่2แล้วอยู่ๆท่านก็ลุกขึ้นแล้วก็พูดกับคนอื่นๆแถวนั้นว่าโยมคนอื่นๆถอยออกไปก่อนแล้วพระอาจารย์ก็เดินอ้อมไปด้านหลังคุณนาตอนนั้นเธอก็งงว่าพระอาจารย์จะทำอะไรเธอเห็นว่าท่านล้วงไปที่ย่ามด้านหลังเห็นเป็นมีดกริดเล่มนึงแล้วท่านก็ไปหยิบใบพลูมา3 ใบพร้อมกับปูนขาวเหมือนว่าท่านไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเดินหาชามรอบๆจนได้ชามเหล็กเปล่าๆมา1 ใบพระอาจารย์เอาทุกอย่างใส่เข้าไปข้างในนั้นจากนั้นท่านก็เดินมาตรงหน้าคุณนาพระอาจารย์เริ่มเอาปูนขาวทาไปที่ใบพลูเธอเริ่มกลัวเลยถามพระอาจารย์ไปว่าพระอาจารย์จะทำอะไรท่านก็ตอบมาว่าอาตมาจะเอาของออกจากท้องของโยมให้เธอเริ่มกลัวเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้คุณนารีบหันไปหาแม่แต่แม่ของเธอก็บอกมาว่าไม่เป็นไรลูกแม่อยู่ตรงนี้ด้วยพระอาจารย์รีบบอกให้เธอหันหน้ามาหาแล้วก็บอกเธอว่ามองหน้าพระอาจารย์ไว้นะพระอาจารย์ก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างพอท่องจบก็บอกให้คุณนาหลับตาแต่ทันทีที่เธอหลับตาอยู่ๆเธอก็กรีดร้องออกมาโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ตัวเธอรู้สึกว่าเธอควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้เธอก็ค่อยร้องไห้ออกมาแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงรอบๆพระอาจารย์บอกให้แม่ของคุณนาเปิดที่หน้าท้องของเธอจนเห็นช่วงสะดือเธอพยายามขยับแต่ก็ขยับไม่ได้พยายามจะลืมตาก็ลืมไม่ได้ได้ยินแต่เสียงของตัวเองกรีดร้องแล้วก็ร้องไห้แม่ของเธอพยายามเอามือมาจับแขนเธอไว้แล้วคุณนาก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเย็นๆมาวางไว้ที่ท้องและตอนนั้นเอง
ก็รู้สึกเหมือนว่าพระอาจารย์เอามีดมาทิ่มที่ท้องของเธอทิ่มแล้วดึงออกทิ่มแล้วดึงออกเป็นอยู่แบบนั้นหลายครั้งตัวคุณนายก็กรีดร้องเธอเองก็สับสนมากๆไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนสุดท้ายพระอาจารย์ก็พูดกับเธอขึ้นมาว่าโยมตื่นได้แล้วเขาออกมาแล้วโยมคุณนาค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆตอนนี้เธอสับสนไปหมดเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอเหนื่อยมากๆพระอาจารย์บอกแม่ว่าให้พาคุณนาไปนั่งพักก่อนคุณนาพยายามหันไปถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนาเหนื่อยแบบนี้แม่ก็บอกว่านารู้สึกตัวไหมลูกรู้ไหมพระอาจารย์ทำอะไรไปบ้างคุณนาก็ได้แต่สายหัวเลยหันไปถามพระอาจารย์ว่าเมื่อกี้มันคืออะไรก่อนที่พระอาจารย์จะตอบว่าโยมโดนของมาคนที่ทำโยมเขาต้องการให้โยมตายผ่อนส่งคุณนาก็งงว่าใครจะมาทำอะไรแบบนี้กับเธอได้แล้วพระอาจารย์ก็ยื่นอะไรบางอย่างให้ดูลักษณะเป็นแท่งสามแท่งคล้ายกับผงกระดูกอัดกันจนเป็นแท่งขนาดเท่าแท่งเทียนและรอบๆแท่งนั้นก็มีสายสินเก่าๆพันอยู่ทั้ง3อันพระอาจารย์บอกว่านี่คือกระดูกเถียดป่าช้าที่พันด้วยสายสินพันโลงศพคุณนาถึงกับตกใจเธอหันไปหาแฟนของเธอที่เป็นชาวต่างชาติเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเธอถามเขาว่าจริงเหรอตอนนี้แฟนของเธอยังอยู่ในท่าทีตกใจกับสิ่งที่เห็นเขาบอกว่าเห็นพระอาจารย์เอามีดงัดแท่งทั้ง3แท่งออกมาจากท้องคุณนาแต่ท้องคุณนากลับไม่มีแผลหรือรอยอะไรเลยมีเพียงแท่งนั้นค่อยๆออกมาจากท้องซึ่งเขายังบอกอีกว่าถ้าเขาเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นที่ต่างประเทศฟังทุกคนก็คงคิดว่าเขาเป็นโรคประสาทแน่ๆแต่เขาเห็นแบบนั้นจริงๆแล้วเขาเองก็พยายามจะเอามือถือไปถ่ายแต่ถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่ติดเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อแต่พอมาได้เห็นกับตาตัวเองแบบนี้ก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกพระอาจารย์ยังบอกอีกว่าที่จริงคุณนาต้องตายไประหว่างที่ขับรถกลับมาที่บุรีรัมย์แต่ก่อนหน้านั้นคุณนาได้ไปช่วยใครบางคนไว้ทำให้บุญตรงนั้นช่วยผ่อนให้คุณนารอดมาเจอกับพระอาจารย์ได้คุณนาได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับตกใจเพราะมีแค่เธอกับแฟนที่รู้ว่าก่อนหน้านี้เธอได้ไปช่วยคนที่ถูกรถชนซึ่งเธอก็ได้โทรไปหาที่โรงพยาบาลที่ผู้ชายคนนั้นเข้าไปรักษาปรากฏว่าเขารอดชีวิตจริงๆและตำรวจก็ตามจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วพระอาจารย์ยังพูดมาอีกว่าอาตมารู้นะว่าใครเป็นคนทำโยมแต่โยมห้ามไปทำเขากลับคืนเพราะตอนนี้ของกลับไปหาเขาแล้วโยมต้องหมั่นทำบุญตักบาตรเยอะๆแล้วก็อโหสิกรรมให้คนที่ทำโยมซะและที่สำคัญคนที่โดนทำของใส่ไม่ได้มีแค่โยมคนเดียวนะมีผู้หญิงอีกคนที่โดนเหมือนกันคนที่อยู่บ้านของโยมตอนนี้ทั้งคุณนาและแม่ต่างก็มองหน้ากันเพราะว่าคนที่อยู่บ้านของคุณนามีแค่น้องสาวของเธอคนเดียวคุณนารู้แล้วว่าพระอาจารย์คงไม่โกหกเพราะแฟนของเธอเองก็เห็นมาแล้วกับตาเธอพยายามคิดว่าจะทำยังไงให้น้องสาวของเธอมาที่วัดนี้ได้เพราะน้องสาวของเธอเองก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้พระอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้โยมต้องพาน้องสาวของโยมมาหาอาตมาให้ทันก่อน9โมงเช้านะพอได้ยินแบบนั้นทุกคนก็รีบกราบลาพระอาจารย์เหลือแค่แม่ที่อยู่วัดกับชาวบ้านคนอื่นๆนากลับมาถึงบ้านก็มานั่งคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะพาตัวน้องมาได้จนมาถึงตอนเช้าเธอคิดอะไรดีๆได้บางอย่างคุณนาบอกน้องสาวไปว่าให้ไปหาแม่หน่อยเพราะแม่ต้องบวชอีกหลายวันกว่าแม่จะสึกพวกเราก็ต้องกลับกรุงเทพกันคืนแล้วแล้วทุกอย่างก็เป็นอย่างที่เธอคิดน้องสาวเธอปฏิเสธว่าไม่อยากมาคุณนาพยายามพูดให้เธอมาให้ได้ไปหาแม่หน่อยเถอะแม่อยากเจอมากๆก่อนที่พวกเราจะกลับไปแค่ยกมือไหว้แกก็ได้จนสุดท้ายน้องสาวคุณนาก็ยอมเพราะนานๆกว่าพวกเธอจะกลับมาที่นี่สักทีพอไปถึงวัดทั้งคุณนาและน้องสาวก็มานั่งอยู่ที่หน้ากุฏิพระอาจารย์ระหว่างที่นั่งรอให้แม่มาหาแล้วอยู่ๆพระอาจารย์ก็เดินมาจากด้านหลังชาวบ้านทุกคนต่างก็รีบยกมือไหว้เข้าไปหาท่านต่างจากน้องสาวคุณนาที่พยายามเดินหลบพระอาจารย์
แต่พระอาจารย์ก็ยังคงเดินตามแล้วก็ชี้ไปที่น้องคุณนาพร้อมกับพูดว่าโยมคนนั้นขึ้นไปหาอาตมาที่กุฏิด้วยคุณนารีบเดินจูงมือน้องสาวขึ้นไปด้วยความที่น้องสาวเองก็ไม่เชื่อเธอก็ทำสีหน้างุนงิดแล้วก็พูดว่าไม่ไปหรอกพี่นาไร้สาระแต่คุณนาก็บอกว่าไหนๆก็มาแล้วขึ้นไปหน่อยจนน้องสาวเธอก็ยอมระหว่างที่นั่งรอชาวบ้านคนอื่นๆเข้าไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็มองมาที่น้องสาวคุณนาตลอดเวลาเธอคิดในใจว่าน้องสาวต้องโดนแล้วแน่ๆจนมาถึงคิวเพียงแค่พระอาจารย์เอาทองแผ่นแรกแปะไปที่หน้าผากน้องสาวเธอก็ล้มไปกับพื้นทันทีคุณนารีบเข้าไปประคองเห็นว่าน้องสาวเธอกรีดร้องออกมาราวกับเจ็บปวดมากๆรอบนี้เธอเห็นด้วยตาตัวเองทั้งที่หลวงตายังไม่ได้ทำอะไรแต่น้องสาวของเธอก็ร้องอยู่แบบนั้นแล้วหลวงตาก็ได้ไปเตรียมของมาเหมือนเดิมพระอาจารย์เอาใบพลูเอาปูนขาวใส่ข้างบนจานแล้วก็เข้ามาใกล้ๆจากนั้นก็ท่องคาถาแล้วเอากริดที่เตรียมมาแทงไปที่น้องของน้องสาวเธอระหว่างนั้นน้องสาวเธอก็กรีดร้องตลอดเวลาคุณนาเองก็ตกใจเพราะที่เธอเห็นคือพระอาจารย์เอามีดแทงเข้าไปที่ท้องจนมีดทะลุเข้าไปเกือบครึ่งเล่มแล้วพระอาจารย์ก็ค่อยๆงัดอะไรบางอย่างออกมาจากท้องตอนนั้นทั้งห้องมีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปหมดเธอเห็นว่าสิ่งที่ติดมากับมีดคือหนังควายเน่าๆแผ่นเท่าฝ่ามือและมีเส้นผมเน่าๆออกมาด้วยซึ่งพอเอาออกมาเสร็จท้องน้องสาวกลับไม่มีร่องรอยอะไรเลยพระอาจารย์บอกว่าให้เอาทั้งหมดนี้ไปไว้ข้างหลังกุฏิเดี๋ยวอาจารย์จะจัดการเองแล้วน้องสาวเธอก็ตื่นขึ้นมาแบบงงๆไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระอาจารย์ย้ำกับเธออีกว่าหมั่นทำบุญเยอะๆแล้วก็โหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรซะช่วงนี้โยมดวงตกเลยโดนอะไรพวกนี้ง่ายๆก่อนที่ทุกคนจะเดินทางกลับคุณนาพยายามมานั่งคิดดูว่าใครเป็นคนทำของใส่เธอเพราะพระอาจารย์บอกว่าของที่ทำใส่เป็นของเขมรจนเธอนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเคยแอบชอบผู้ชายคนนี้พยายามจะจีบทั้งเธอแล้วก็น้องสาวซึ่งเขาเป็นคนเขมรเหมือนกันแต่คุณนาก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนทำของใส่ตั้งแต่นั้นมาคุณนาก็หมั่นทำบุญแล้วก็เข้าวัดบ่อยขึ้นรวมถึงแฟนของเธอก็เหมือนกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนาได้เล่าให้ฟังเทวรูปปริศนาขนาดเท่าคนจริงที่อยู่ดีๆก็ถูกใครบางคนเอามาทิ้งไว้ใต้ต้นโพก่อนที่คนในหมู่บ้านจะเริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆและทุกเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นหน้าเทวรูปทั้งหมดและเหตุการณ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงกับมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตอยู่หน้ารูปปั้นกับเรื่องที่มีชื่อว่าเทวรูปอาถรรพ์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแป้งเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนด้วยความที่คุณแป้งจะจบเกี่ยวกับศิลปะมาทำให้เพื่อนที่รู้จักในหมู่บ้านเดียวกันได้จ้างให้คุณแป้งไปสอนพิเศษเกี่ยวกับการวาดภาพให้กับลูกสาวของเธอซึ่งบ้านของคุณแป้งกับบ้านของเพื่อนเธอก็อยู่ไม่ห่างกันมากเพราะเป็นหมู่บ้านเดียวกันในบางครั้งคุณแป้งก็ปั่นจักรยานไปสอนบ้างหรือบางทีก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปในช่วงแรกๆที่เธอต้องไปสอนลูกสาวเพื่อนเธอก็มักจะผ่านบ้านหลังนึงที่อยู่ติดกันเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านปล่อยให้เช่าซึ่งตอนนี้ก็มีคนมาเช่าคนหนึ่งเหมือนจะเป็นนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับการปั้นประติมากรรมอะไรพวกนี้ด้วยความที่คุณแป้งผ่านทุกวันก็มักจะเห็นนักศึกษาผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านกำลังปั้นอะไรสักอย่างอยู่เกือบทุกครั้งแม้กระทั่งช่วงบ่ายตอนที่คุณแป้งพาลูกสาวเพื่อนไปซื้อของกินเล่นก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นก้มๆเงยๆทำท่าทางปั้นอยู่ตลอดซึ่งช่วงที่คุณแป้งเดินผ่านก็เหมือนว่านักศึกษาคนนั้นก็จะมองเห็นคุณแป้งเหมือนกันแต่ด้วยความที่ไม่สนิทกันคุณแป้งเลยไม่ได้คุยหรือทักทายอะไรจนคุณแป้งสอนพิเศษลูกสาวเพื่อนไปได้สักพักใหญ่คุณแป้งก็ได้รับงานใหม่เลยต้องเลิกสอนลูกสาวเพื่อนไปก่อนแต่ทุกครั้งที่คุณแป้งเดินทางไปทำงานเธอก็ยังคงต้องขับรถผ่านบ้านเช่าหลังนั้นอยู่เสมอ
จนมีอยู่วันนึงคุณแป้งต้องพาหมาของเธอพันชิวาว่าไปหยอดยาป้องกันเห็บหมัดเธอเดินทางไปตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนกลับมาอีกทีก็ 4:00 นกว่าๆระหว่างที่คุณแป้งเดินทางกลับก็ผ่านกับบ้านเพื่อนของเธอเหมือนเดิมเห็นว่าเพื่อนของเธอกำลังนั่งเล่นกับลูกสาวอยู่เธอเลยตั้งใจว่าจะเข้าไปคุยเล่นสักหน่อยเพราะตั้งแต่เธอได้งานใหม่มาก็แทบจะไม่ได้มาเยี่ยมเพื่อนเลยระหว่างที่คุยกับเพื่อนไปได้สักพักอยู่ๆเพื่อนเธอก็พูดขึ้นมาว่าแป้งจำนักศึกษาที่ชอบมาปั้นงานประติมากรรมในบ้านเช่าข้างๆได้ไหมคุณแป้งก็ตอบว่าจำได้มีอะไรหรือเปล่าเพื่อนของเธอบอกว่าตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้วนะด้วยความที่หลังๆคุณแป้งก็ไม่ค่อยได้สังเกตเธอเลยถามไปว่าทำไมเขาถึงย้ายออกไปล่ะเพื่อนเธอเลยตอบมาว่าที่เขาต้องออกเพราะได้ไปทำเรื่องไม่ดีเอาไว้เพื่อนเธอเล่าว่านักศึกษาคนนี้ชอบทำตัวเหมือนโรคจิตอยู่ๆก็เดินไปจับมือลูกสาวร้านขายของชำบ้างหรือบางทีก็ชอบเดินตามลูกสาวยิ่งตอนไหนที่เขาฉวยโอกาสได้เขาก็ชอบเอามือมาจับผมมาแตะไหล่พยายามจะลวนลามผู้หญิงอยู่เรื่อยๆด้วยความที่คนในหมู่บ้านจะค่อนข้างสนิทกันมากเพราะหมู่บ้านไม่ได้ใหญ่เวลามีชาวบ้านมาเห็นนักศึกษาคนนี้ทำอะไรแบบนี้ก็ต่างพากันเอาไปพูดแล้วพอเห็นกับตาก็เจอชาวบ้านรุมด่าเวลาไปซื้อของก็เริ่มที่จะไม่มีร้านค้าไหนมาขายของให้จนเขาอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องจำใจย้ายออกไปเองพอคุณแป้งได้ฟังแบบนั้นก็พอเข้าใจได้เพราะหมู่บ้านของเธอชาวบ้านทุกคนจะสนิทกันมากจริงๆต่างคนต่างก็คอยเป็นหูเป็นตาให้กันตลอดตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรจนนั่งคุยกับเพื่อนเสร็จเวลาก็ผ่านไปเกือบ 5:30 นเห็นว่าบรรยากาศจะเริ่มเย็นมากแล้วเธอเลยขอตัวกลับบ้านเธอขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านเพื่อนประมาณ500เมตรก็จะเจอกับต้นไทรใหญ่ๆต้นหนึ่งอยู่ข้างทางซึ่งต้นไทรต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีมานานมากแล้วลักษณะค่อนข้างใหญ่ด้านล่างต้นไทรก็มักจะมีคนเอาพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรูปปั้นที่ทิ้งแล้วมาโยนกองไว้เต็มไปหมดและที่หมู่บ้านคุณแป้งก็มักจะมีคนมาปลูกบ้านบ่อยๆทุกครั้งที่มีอุปกรณ์เหลือไม่ว่าจะเป็นสังกะสีเหล็กเศษปูนคนส่วนใหญ่ก็มักจะเอามากองทิ้งไว้ตรงจุดนี้ซึ่งปกติคุณแป้งก็มักจะขับผ่านเป็นประจำไม่ได้กลัวอะไรแต่รอบนี้ระหว่างที่เธอขับผ่านเธอถึงกับต้องหยุดรถเพราะมีสิ่งหนึ่งสะดุดตาเธอมากๆตั้งอยู่ใต้ต้นไทรตรงนั้นมีรูปปั้นรูปหนึ่งขนาดเท่ากับตัวคนซึ่งใหญ่มากๆคล้ายกับพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรมี4มือความสูงน่าจะประมาณ160เซนได้แต่ความแปลกของรูปปั้นรูปนี้คือตัวรูปปั้นถูกทำมาจากปูนแต่ผิวรอบๆรูปปั้นกลับมีสีเขียวลักษณะคล้ายมีตะไคร่น้ำขึ้นเต็มไปหมดและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นจากรูปปั้นเทวรูปที่คนจะดูน่าเกรงขามน่านับถือแต่รูปปั้นกลับมีแขนยาวผิดรูปคอและหน้าก็ยาวเหมือนถูกยืดออกมาจนดูน่าสยดสยองและที่หน้าท้องของรูปปั้นก็มีรอยแตกร้าวขนาดเท่าฝ่ามืออยู่ตรงนั้นตอนนั้นคุณแป้งไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่เธอก็เห็นว่ารูปปั้นมันแปลกดีไม่เคยเจอรูปปั้นอะไรประเภทแบบนี้เธอตัดสินใจหยิบมือถือจากตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมากำลังจะกดถ่ายรูปปั้นเก็บไว้แต่ระหว่างที่กำลังจะถ่ายอยู่ๆหมาชิวาว่าของเธอที่นั่งอยู่ตรงตะกร้าก็เห่าออกมาเสียงดังพร้อมกับทำท่ากระโดดไปมาคุณแป้งรู้สึกแปลกเพราะหมาของเธอปกติจะค่อนข้างเงียบสงบเจอคนแปลกหน้าก็มักจะชอบไปเล่นด้วยไม่เคยมีอาการอะไรแบบนี้หมาของเธอพยายามทำท่าเหมือนจะกระโดดลงจากตะกร้าไปให้ได้จนเธอต้องเอื้อมมือเข้าไปจับเอาไว้เธอคิดว่าหมาของเธอน่าจะเจ็บอะไรหรือเปล่าในตอนที่พาไปหาหมอแล้วตอนนั้นก็มีรถยนต์ขับเข้ามาข้างหลังเธอพอดีทำให้เธอไม่ทันจะได้ถ่ายรูปก็ต้องขับรถออกไปจากตรงนั้นก่อนคุณแป้งขับรถกลับมาที่บ้านในใจก็ยังคงคิดถึงรูปปั้นรูปนั้นว่าใครเอารูปปั้นที่ใหญ่ขนาดนี้มาตั้งทิ้งไว้เธอพยายามไม่สนใจอะไรจนวันนั้นก็ผ่านไปเช้าวันถัดมาก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินมาหาคุณแป้งเพื่อนบ้านคนนี้ชื่อว่าป้ากุ้งป
ป้ากุ้งจะเป็นคนชอบเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานินทาให้คุณแป้งฟังบ่อยๆแต่รอบนี้ป้าเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนน้องเอลูกชายของป้ากำลังขับรถกลับบ้านกับเพื่อนแล้วจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำคุณแป้งถึงกับตกใจแล้วเธอก็ถามไปด้วยความเป็นห่วงว่าตอนนี้น้องเอเป็นยังไงบ้างป้าป้าก็บอกว่าตอนนี้น้องขาหักกระดูกทิ่มไปที่ขาจนโผล่ออกมาส่วนเพื่อนอีกคนที่ซ้อนท้ายมาไม่ได้เป็นอะไรมากด้วยความที่คุณแป้งก็รู้จักครอบครัวป้าค่อนข้างนานและน้องเอเองก็มักจะมาเล่นกับคุณแป้งบ่อยๆคุณแป้งเลยขอเข้าไปเยี่ยมน้องเอที่โรงพยาบาลในตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลก็ไปเจอกับเพื่อนน้องเอที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนั่งอยู่ใกล้ๆเธอเลยเดินเข้าไปถามว่าพวกเองไปทำอะไรกันมาทำไมรถล้มหนักขนาดนี้เมากันมาหรือเปล่าแล้วล้มตรงไหนน้องคนนั้นตอบมาว่าเขาขับรถคว่ำอยู่ตรงต้นไทรที่มีรูปปั้นใหญ่ๆตั้งอยู่แล้วพวกเขาก็ไม่ได้ดื่มกันมาแค่ขับรถเล่นอยู่อีกหมู่บ้านระหว่างทางกลับกำลังจะขับผ่านต้นไทรอยู่ๆน้องเอที่เป็นคนขับรถก็ร้องออกมาเสียงดังพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยมีคนตัดหน้าแล้วน้องเอก็หักรถหลบจนรถเสียหลักล้มตรงหน้ารูปปั้นซึ่งหลังจากที่คุณแป้งได้ยินแบบนั้นคุณแป้งก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับน้องเอถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกรอบในช่วงที่น้องเอได้สติมาแล้วน้องเอบอกว่าตอนที่เขาขับรถกำลังจะผ่านต้นไทรไปอยู่ๆก็เห็นเหมือนร่างของผู้หญิงโผล่มาจากต้นไทรแล้วก็พุ่งมาที่รถเขาด้วยความตกใจเขาเลยรีบหักรถหลบและสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นคุณแป้งเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆระหว่างที่เธอขับรถกลับบ้านเธอก็แวะเข้าไปดูที่ใต้ต้นไทรต้นนั้นปรากฏว่าเห็นเป็นบังโคลนรถมอเตอร์ไซค์ของน้องเอหลุดอยู่ตรงหน้ารูปปั้นจริงๆและที่ใต้ขารูปปั้นกลับมีชายกางเกงของน้องเอหลุดลุ่ยอยู่คุณแป้งค่อยๆจ้องมองไปที่รูปปั้นแล้วก็ยืนคิดว่ามันจะเกี่ยวกับรูปปั้นนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญในตอนนั้นคุณแป้งก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างตรงท้องรูปปั้นจากก่อนหน้านี้มีรอยร้าวอยู่แค่ฝ่ามือตอนนี้รอยร้าวกลับยาวไปถึงหน้าอกเธอเห็นแบบนั้นเธอก็เริ่มกลัวเลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านพอถึงบ้านคุณแป้งก็ทำธุระส่วนตัวแล้วก็เข้านอนตามปกติเวลาผ่านไปจนถึงประมาณ5:00คุณแป้งก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะมีเสียงชาวบ้านโวยวายกันรอบหมู่บ้านพอเธอออกมาดูก็เห็นกับปะกุ้งยืนรวมกลุ่มกับชาวบ้านคนอื่นๆคุณแป้งเลยเดินเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นจนมารู้ว่ามีลุงในหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อว่าลุงชาวแกเดินทางกลับมาจากทำสวนแล้วแกก็ทำท่าไหนก็ไม่รู้ตัวแกเสียหลักล้มลงทับกับสังกะสีที่ถูกทิ้งไว้ใต้ต้นโพก่อนที่แขนของแกจะไปเกี่ยวกับขอบกระจกบ้านใหญ่ตรงนั้นจนแขนเกือบขาดเหลือแค่หนังหุ้มกระดูกอยู่แค่นิดเดียวซึ่งกว่าชาวบ้านจะมาเห็นก็4:00กว่าด้วยความที่ตัวแกเองก็หมดสติไปเพราะเสียเลือดมากแต่ตอนนี้แกก็อยู่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเพิ่งโทรมาบอกว่าแกพ้นขีดอันตรายแล้วต่างคนต่างก็บอกว่าแกคงน่าจะเมาแล้วก็เซล้มไปเองแต่บางคนก็พูดถึงเรื่องรูปปั้นว่าเพราะอาถรรพ์ของรูปปั้นรูปนั้นหรือเปล่าจนหลังจากที่หมอรักษาตาชาวเสร็จผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปเยี่ยมแล้วก็พูดกับตาชาวว่าไอ้ชาวเอ้ยทำไมแกเมาแล้วเป็นแบบนี้พอดื่มเยอะแล้วก็ไม่ได้สติเกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าตายขึ้นมาจะเป็นยังไงลูกหลานก็ไม่มีทีหลังอย่าเมาอีกนะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นเขาตาชาวค่อยๆหันมาหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พูดขึ้นมาว่าใครบอกว่ากูเมาวันนั้นกูไม่ได้กินเหล้าสักหยดกูกำลังจะเดินทางกลับบ้านขับผ่านต้นไทรอยู่ดีๆก็มีแขนใครจากไหนไม่รู้สีเขียวๆมากระชากแขนกูไปจนกูล้มลงกูรู้สึกแค่วูบเดียวกูก็ไม่ได้สติอีกเลยมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วระหว่างที่ลุงชาวเล่าคุณแป้งก็ได้ยินอาสากู้ภัยที่พาลุงชาวมาส่งพูดคุยกันว่าตรงนั้นใครมันบ้าเอารูปปั้นมาตั้งทิ้งไว้กันนะน่ากลัวก็น่ากลัว
แล้วรูปปั้นม้าอะไรทำไมมีรอยแตกยาวมาตั้งแต่ท้องถึงคอเลือดลุงก็กระเด็นเต็มหน้ารูปปั้นไปหมดคุณแป้งได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับขนลุกเพราะก่อนหน้านี้รอยแตกยาวถึงแค่หน้าอกแล้วรอบนี้ทำไมมันยาวมาถึงคอเธอคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆยังไงเธอจะไม่ขับผ่านเส้นทางนั้นอีกแล้วถ้าจะไปทำงานก็จะขับอีกเส้นทางหนึ่งแต่แล้วก็มีเหตุให้คุณแป้งต้องขับผ่านเส้นทางนั้นจนได้ในวันนั้นคุณแป้งและครอบครัวพากันเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดระหว่างขากลับก็ค่อนข้างมืดมากๆพ่อคุณแป้งจะเป็นคนขับรถเขาขับมาใกล้กับจุดที่เป็นต้นไทรพ่อกำลังจะขับผ่านในตอนนั้นเองคนที่อยู่ในรถต่างก็เห็นเป็นตาเดียวกันจากที่บรรยากาศรอบๆจะดูปกติจู่ๆก็มีเหมือนคนเอารากฝอยของต้นไทรที่ห้อยลงมาจากต้นมารวมๆกันแล้วก็โยนใส่ที่หน้ากระจกรถตอนนั้นทุกคนตกใจมากพ่อคุณแป้งถึงกับหักรถหลบเกือบจะลงข้างทางแต่โชคยังดีที่พ่อคุณแป้งตั้งสติได้แล้วก็หักรถกลับมาทันจากที่เห็นคุณแป้งบอกว่าเหมือนมีใครบางคนโยนรากต้นไทรมาจริงๆเพราะมันถูกเหวี่ยงมาจากทางด้านซ้ายของรถแล้วระหว่างที่ขับรถกลับบ้านก็รู้สึกเหมือนมีอะไรกระแทกรถกระบะซ้ายขวาตลอดเวลาแต่ทุกคนก็ไม่กล้าพูดอะไรต่างคนต่างก็เริ่มจะรวบรวมสติไม่ค่อยจะอยู่จนกลับมาถึงบ้านทุกคนก็แยกย้ายกันไปเข้านอนแล้วหลังจากคืนนั้นก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยๆจากที่หมู่บ้านของคุณแป้งจะค่อนข้างเงียบแต่รอบนี้ในทุกๆตีสามหมาในหมู่บ้านทุกตัวกลับลุกขึ้นแล้วก็มาหอนพร้อมๆกันบางตัวที่ชอบมานอนอยู่หน้าบ้านคุณแป้งก็ต่างพากันลุกขึ้นหอนรวมถึงแมวจรจัดในหมู่บ้านจากที่ไม่เคยกล้าเข้ามายุ่งในบริเวณบ้านคุณแป้งตอนนี้กลับพากันเข้ามาแอบใต้ท้องรถคุณพ่อเป็นแบบนั้นอยู่หลายวันจนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คนในหมู่บ้านทนไม่ไหวตอนนั้นมีคู่รักคู่หนึ่งทำงานเป็นผู้ช่วยแม่ครัวในร้านอาหารซึ่งเป็นทอมกับผู้หญิงชื่อว่าแก้วและจอยหลังเลิกงานสองคนนี้มักจะชอบมาซื้อเหล้ากับแม่ของคุณแป้งกับทุกครั้งซึ่งแก้วจะเป็นคนอารมณ์ร้อนทุกครั้งที่เขาดื่มและเมาก็มักจะทำร้ายจอยบ่อยๆคุณแป้งบอกว่าพวกเขาสองคนมาซื้อเหล้าทีไรก็จะเห็นหน้าของจอยปูดบวมเขียวช้ำเป็นประจำจนทุกคนในหมู่บ้านเองก็เริ่มชินเพราะจอยเองก็รักแก้วและยอมให้แก้วทำร้ายอยู่แบบนั้นโดยไม่หนีไปไหนแต่ในวันนั้นหลังจากแก้วซื้อเหล้าเสร็จเขาก็ได้เมาแล้วก็ทำร้ายจอยอีกเหมือนเดิมแต่รอบนี้เขาทุบตีจอยหนักมากจนจอยทนไม่ไหวเธอตัดสินใจวิ่งออกจากห้องพักแล้วก็ไปหลบอยู่ในห้องพักของเจ้าของหอด้วยความที่แก้วเมาเธอเลยเดินตามจอยไปแต่เจ้าของหอพักก็ได้เข้ามาห้ามพร้อมกับตะโกนหนาว่าแก้วมึงออกไปสงบสติอารมณ์ก่อนมึงจะทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้นะก่อนที่แก้วจะโมโหและแก้วก็เดินหลบออกจากตรงนั้นไปจอยได้ขอหลบอยู่ในห้องของเจ้าของหอพักจนเช้าก่อนจะมีชาวบ้านหลายคนเข้ามาตามจอยแล้วสิ่งที่ชาวบ้านพูดก็ทำให้จอยถึงกับช็อกชาวบ้านบอกว่าแก้วใช้มีดปาดคอตัวเองตายใต้ต้นไทรเมื่อคืนทุกคนตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปดูก็เห็นศพของแก้วนอนตายอยู่ตรงนั้นจริงลักษณะเธอนอนเลือดไหลกองเต็มพื้นไปหมดในขณะที่ใบหน้าเธอหันไปที่หน้ารูปปั้นและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือรอยแตกที่กลางอกของรูปปั้นตอนนี้กลับแตกยาวมาจนถึงปากในตอนนั้นก็มีลุงคนหนึ่งที่อยู่บ้านตรงข้ามกับต้นไทรซึ่งบ้านแกจะอยู่อีกฝั่งกับแม่น้ำลุงคนนี้ชื่อว่าลุงจุนแกเดินเข้ามาในกลุ่มชาวบ้านแล้วก็พูดว่ารูปปั้นนี้มันเป็นของไม่ดีตั้งแต่เห็นรูปปั้นก็มีแต่คนเจ็บคนตายมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วที่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นติดๆกันแล้วยิ่งมีคนเจ็บยิ่งมีคนตายรูปปั้นก็จะยิ่งเปลี่ยนสภาพน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นรถกู้ภัยก็มาเก็บศพไปลุงจุนได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็พาลูกน้องมาอีก4คนทุกคนถือค้อนกันมาทั้งหมดลุงจุนบอกลูกน้องว่าให้ยกรูปปั้นไปนอนที่พื้นจ
จากนั้นทางลุงจุนและลุงน้องต่างก็พากันทุบรูปปั้นไม่ยั้งชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นถึงกับตกใจเพราะไม่คิดว่าแกจะกล้าทำชาวบ้านคนอื่นๆเองก็กลัวจนไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับรูปปั้นลุงจุนพูดขึ้นมาว่าใครมันเอารูปปั้นมาตั้งไว้ตรงนี้เอารูปปั้นมาตั้งก็เหมือนให้พวกผีพวกสัมภเวสีมันเข้ามาอยู่แล้วมันก็จะยิ่งแรงถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะไม่ได้มีแค่ศพเดียวจะต้องมีคนตายเยอะขึ้นเรื่อยๆจนหลังจากแกทุบเสร็จวันต่อมาแกก็ได้ไปเอารูปปั้นพระแม่กาลีมาตั้งไว้ที่หัวสะพานก่อนจะข้ามไปที่บ้านของแกแล้วให้รูปปั้นพระแม่กาลีจ้องไปในทิศที่มองเห็นกับต้นไทรซึ่งแกบอกว่าเจ้าแม่กาลีองค์นี้ถูกปลูกเสกมาอย่างดีเพราะลุงจุนเองก็รู้จักกับคนที่เป็นพราหมณ์เลยบอกให้เขาช่วยหามาให้ซึ่งหลังจากที่รูปปั้นถูกทุบทิ้งไปเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านรวมถึงเสียงหมาหอนที่คุณแป้งเคยได้ยินในทุกๆตีสามก็หายไปแล้วก็ไม่เคยมีใครเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแป้งได้เล่าให้ฟังประสบการณ์หลอนๆของคนที่ต้องเดินเข้าไปในป่าเพื่อจะเก็บเห็ดมาทำอาหารกินด้วยความที่ตัวเขาเองไม่ได้กลัวผีหรือวิญญาณทำให้เขาได้พูดท้าทายออกไปจนสุดท้ายก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆที่ทำให้เขาถึงขั้นจับไข้หัวโกรนกับเรื่องที่มีชื่อว่าอยากกินเห็ดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณมังกรเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่ชายของคุณมังกรอีกทีพี่ชายของเขามีชื่อว่าพี่ภูเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ปีก่อนในจังหวัดยโสธรถึงพี่ภูจะเป็นคนที่ชอบหาของป่ามาทำกับข้าวกินบ่อยๆครอบครัวของเขาจะค่อนข้างมีหน้ามีตาในจังหวัดค่อนข้างมากทำให้ที่บ้านมักจะมีทนายความแวะเข้ามาหาหรือมาปรึกษากับพ่อบ่อยครั้งจนมีอยู่วันหนึ่งทางทนายความได้มาจากกรุงเทพเข้ามาคุยงานกับพ่อพี่ภูแล้วก็ตั้งใจจะนอนพักที่นี่หนึ่งคืนเพราะว่าวันถัดไปจะต้องพาพ่อของคุณภูไปทำธุระในตัวเมืองของจังหวัดต่อระหว่างที่ทนายความได้เข้าไปคุยกับพ่อจนถึงช่วงเย็นอยู่ๆหนึ่งในทนายกลุ่มนั้นก็บอกกับพ่อว่าเขาอยู่กรุงเทพไม่ค่อยได้กินอาหารป่าบ้างเลยอยากจะกินต้มเห็ดพอจะหาให้ได้ไหมแม่ของพี่ภูได้ยินแบบนั้นก็บอกว่ามีเดี๋ยวแม่จะไปซื้อที่ตลาดมาให้แล้วเดี๋ยวจะทำให้กินตอนเช้าแต่ในตอนนั้นแม่ก็นึกขึ้นได้ว่าตลาดก็ค่อนข้างไกลและตอนนี้ก็เริ่มเย็นมากแล้วเลยหันไปถามพี่ภูว่าแถวนี้พอจะมีเห็ดขึ้นบ้างไหมด้วยความที่พี่ภูก็ชอบหาของป่าอยู่แล้วเลยตอบกลับแม่ไปว่ามีสิแม่เดี๋ยวผมพาไอ้หย่อยไปหาให้ซึ่งหย่อยจะเป็นลูกน้องในที่ทำงานของพี่ภูเขาจะอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับพี่ภูหลังจากนั้นพี่ภูก็เข้าไปหาหย่อยแล้วก็นัดกันไปหาเห็ดช่วงประมาณตีสามเพื่อให้แม่เอามาทำกับข้าวให้พวกทนายทานพอถึงเวลาพวกเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปคันนึงโดยให้หย่อยเป็นคนขับรถพี่ภูได้ให้หย่อยจอดรถหาเห็ดอยู่ในละแวกหมู่บ้านแต่ก็หากันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าแถวนั้นไม่มีเห็ดเหลือเลยชาวบ้านแถวนั้นน่าจะมาเก็บไปหมดพี่ภูเลยชวนหย่อยขับไปอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ห่างจากที่เขาอยู่ประมาณ4กิโลซึ่งระหว่างทางเข้าหมู่บ้านจะเจอกับวัดหนึ่งและข้างๆวัดก็จะมีป่าขึ้นค่อนข้างรกมากๆพี่ภูเลยตัดสินใจให้หย่อยจอดรถอยู่ริมทางแล้วก็เข้าไปหาเห็ดใกล้ตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะเข้าไปหาไม่ลึกมากถ้าได้เห็ดพอให้ทำต้มเห็ดก็จะกลับแต่พอเดินเข้าไปกลับเจอว่ามีเห็ดขึ้นเต็มไปหมดมีเห็ดเยอะมากๆทั้งพี่ภูและหย่อยต่างก็ช่วยกันเก็บเห็ดจนเต็มหนึ่งตะกร้าแต่เห็ดก็ยังไม่หมดพี่ภูเลยหันไปบอกหย่อยว่าเดี๋ยวเราเก็บเพิ่มอีกหนึ่งตะกร้าแล้วกันเห็ดขึ้นเยอะขนาดนี้จะได้เก็บเอาไปไว้ขายในวันพรุ่งนี้เลยแล้วทั้งพี่ภูและหย่อยก็เดินเก็บเห็ดลึกเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อย
แต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปเห็ดก็ยิ่งเยอะขึ้นแล้วอยู่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นมาไกลๆปกติแล้วพี่ภูจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเพราะตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็นผีสักครั้งพี่ภูเคยบวชพระมาแล้วแต่ก็ไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้เลยทำให้เขารู้สึกเฉยๆกับเรื่องพวกนี้มากๆหลังจากที่พี่ภูเห็นว่าหมามันยังคงหอนลากยาวไม่หยุดเขาก็พูดลอยๆในป่าขึ้นมาเลยว่ามันจะหอนอะไรนักหนาวะพอพูดจบเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างหล่นลงมาจากต้นไม้เสียงคล้ายกับลูกมะพร้าวใหญ่ๆแต่แถวนั้นก็ไม่มีต้นมะพร้าวเลยพี่ภูไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าน่าจะเป็นผลไม้อะไรสักอย่างตกลงมาเขาเลยส่องไฟฉายไปดูตามเสียงแต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติเขาคิดในใจว่าหรือจะมีชาวบ้านที่มาเก็บเห็ดแถวนี้ด้วยกันแกล้งเลยตะโกนพูดไปอีกรอบว่าอย่ามาเล่นอะไรแบบนี้นะเว้ยถ้าเป็นคนก็ออกมาหรือถ้าเป็นผีแน่จริงมึงก็ออกมาให้กูเห็นเลยกูไม่กลัวพวกมึงหรอกรอบนี้พอพี่ภูพูดจบต้นไม้ก็สั่นเหมือนคนกำลังเขย่าอยู่แต่พอส่องไฟฉายไปดูที่ต้นไม้กลับไม่มีอะไรอยู่ด้านบนนั้นแล้วต้นไม้ก็นิ่งๆเหมือนไม่ได้ขยับพี่ภูเลยหันไปถามหย่อยว่าไอ้หย่อยเมื่อกี้มึงได้ยินเหมือนต้นไม้ขยับเหมือนกับกูไหมหย่อยหันมาแล้วก็พยักหน้าให้พี่ภูเลยพูดขึ้นมาอีกว่าหรือว่าจะเป็นผีวะเขาพูดแล้วก็หัวเราะไปด้วยแล้วเขาก็ตะโกนท้าทายอีกว่าถ้าจะมาก็มาเลยนะอย่ามาทำแบบนี้กูก็อยากเห็นเหมือนกันว่าผีหน้าตามันเป็นยังไงแล้วพี่ภูก็ค่อยๆเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่หย่อยได้หยุดเดินแล้วก็หาแค่ละแวกนั้นไม่กล้าเดินลึกเข้าไปกว่านี้หมาเริ่มหอนเยอะขึ้นเรื่อยๆจากแค่ตัวเดียวตอนนี้กลับหอนรับกันมาเป็น10ตัวพี่ภูก็ยังคงพูดท้าทายไปด้วยระหว่างที่เก็บเห็ดหมาบ้านไหนมันหอนจังวะอย่ามัวแต่มาทำให้หมาหอนถ้าจะออกมาให้เจอก็รีบมาซึ่งตอนนั้นก็ยังคงมีเสียงต้นไม้สั่นสลับกับเสียงหมาหอนไปเรื่อยๆซึ่งพี่ภูบอกว่าตอนนั้นไม่มีลมสักนิดเขาพูดว่าถ้าเป็นผีจริงๆมึงก็ออกมาสักทีสิวะมาแค่เสียงแบบนี้ทำไมกูอยากจะเห็นถ้าเจอกูจะเตะให้กลิ้งเลยระหว่างนั้นพี่ภูก็ส่องไฟไปหาหย่อยทางด้านหลังก็เห็นว่าหย่อยยังคงตั้งใจเก็บเห็ดอยู่พี่ภูยังคงเดินลึกขึ้นไปอีกจนสุดทางก็ชนกับกำแพงวัดป่าพอเห็นแบบนั้นพี่ภูก็ถึงกับบ่นเพราะความเซ็งอ้าวสุดทางแล้วเหรอวะสงสัยผีจะไม่กล้าออกมาให้กูเห็นแล้ววะเขามองไปที่ตะกร้าเห็ดของตัวเองตอนนี้ตะกร้าเห็ดก็เกือบจะเต็มแล้วคิดว่าถ้าเดินกลับไปด้วยหาเห็ดไปด้วยก็คงจะเต็มพอดีพี่ภูค่อยๆเก็บเห็ดอยู่ริมรั้วกำแพงวัดแล้วในตอนนั้นเองเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีเสียงรอยเท้าคนเดินตามมาข้างหลังตอนแรกก็คิดว่าเป็นหย่อยแต่พอส่องไฟฉายไปกลับเจอแต่ความว่างเปล่าเห็นแค่กำแพงวัดเขาไม่สนใจอะไรพยายามเดินเก็บเห็ดต่อแต่เสียงที่เดินตามหลังเข้ามากลับดูใกล้มากขึ้นเรื่อยๆรอบนี้เหมือนกำลังจะมาประชิดตัวเขาเขารีบส่องไฟฉายไปดูอีกครั้งแต่ก็ไม่เจออะไรเหมือนเดิมตอนนี้เห็ดในตะกร้าก็เต็มแล้วเขาตั้งใจว่าจะเดินกลับแต่หางตาเขาก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนกำแพงวัดด้วยความสงสัยเขาค่อยๆส่องไฟฉายขึ้นไปบนกำแพงปรากฏว่าเห็นเป็นขาของคนยืนอยู่บนนั้นด้วยความที่ตรงนั้นก็มืดมากๆเขาค่อยๆส่องไฟฉายไปตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมาที่ขาเห็นเป็นผู้ชายสวมกางเกงสแลกเก่าๆสีดำพอส่องขึ้นมาเรื่อยๆก็เห็นเป็นเสื้อเชิ้ตสีเทาตอนแรกเขาคิดว่าชาวบ้านคนไหนมาเล่นพิเรนลงทุนไปปีนขึ้นกำแพงวัดเพื่อที่จะแกล้งเขาแต่พอเขาส่องไปที่หน้าของผู้ชายคนนั้นก็ทำให้เขาถึงกับช็อกเพราะร่างนั้นไม่มีหัวมีแค่คอเปล่าๆแล้วในตอนนั้นเองก็มีเลือดพุ่งออกมาจากคอกระเด็นเข้ามาที่ตาของเขาพี่ภูถึงกับยืนนิ่งเพ
ราะเขาเองก็กลัวมากๆจะร้องก็ร้องไม่ออกเป็นการเจอผีแบบจังๆครั้งแรกของเขาทั้งขาและมือของเขาต่างก็สั่นไปหมดจนตะกร้าเก็บเห็ดหล่นออกจากมือตอนนี้เขาพยายามหันไปหาหยอยแต่ก็เห็นว่าหยอยยังคงก้มเก็บเห็ดอยู่แบบนั้นแต่ด้วยความที่เขาพูดอะไรไม่ออกเขาเลยใช้ไฟฉายกวักมือเรียกหยอยให้หันมาหาพ่อหยอยเห็นแบบนั้นก็คิดว่าพี่ภูเรียกให้ไปหาเขาเลยค่อยๆเดินเข้าไปก่อนจะไปถามพี่ภูว่าลูกพี่เป็นอะไรพี่ภูยังคงเงียบเขาค่อยๆฉายไฟฉายไปด้านบนกำแพงวัดอีกครั้งแล้วหยอยก็หันไปมองตามปรากฏว่าร่างไร้หัวยังคงยืนอยู่แบบนั้นหยอยถึงกับช็อกไปอีกคนด้วยความที่เขาเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วทำให้ฉี่เขาราดไปที่พื้นเขาหันไปมองพี่ภูสภาพของพี่ภูตอนนี้เหมือนจะสติหลุดไปแล้วหยอยพยายามเรียกพี่ภูแต่เขาก็ไม่ยอมหันมาหาหยอยเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับหลับตาก้มหัวแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอย่ามาหลอกมาหลอนลูกพี่ผมเลยผมกลัวแล้วลูกพี่ผมปากไม่ดีเขาเป็นคนแบบนี้พูดอะไรไม่ค่อยคิดอย่าถือโทษโกรธลูกพี่ผมเลยปล่อยพวกผมไปเถอะพอหยอยค่อยๆลืมตาขึ้นร่างนั้นก็หายไปแล้วหยอยพยายามจะสะกิดพี่ภูให้ได้สติแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ผลหยอยเลยค่อยๆประคองพี่ภูเดินตรงไปที่รถโดยไม่สนตะกร้าเห็ดที่หล่นลงพื้นจนมาถึงรถหยอยก็รีบพาพี่ภูขับรถกลับบ้านในขณะที่พี่ภูนั่งสั่นสติหลุดอยู่ตลอดทางพอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณมังกรได้เข้าไปหาพี่ภูที่บ้านเพื่อที่จะไปเอาเห็ดแต่พอไปถึงกลับเจอว่าแม่ยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วพอคุณมังกรถามแม่ว่าได้เห็ดแล้วยังแม่กลับตอบมาว่าไอ้ภูมันยังไม่ตื่นเลยแม่ขอตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยจะรีบไปทำกับข้าวให้ทนายกินด้วยความที่ห้องของพี่ภูก็ถูกล็อกทั้งคุณมังกรและแม่ต่างก็ช่วยกันตะโกนเรียกแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับแม่เลยไปหากุญแจสำรองมาเปิดดูว่าพี่ภูจะเป็นอะไรแต่พอเปิดเข้าไปปรากฏว่าพี่ภูยังคงนอนคุมโปงอยู่บนเตียงแล้วก็ตัวสั่นอยู่แบบนั้นแม่รีบเข้าไปเปิดผ้าห่มเพื่อจะไปปลุกพี่ภูแต่พอแม่เปิดออกทั้งแม่และคุณมังกรต่างก็ตกใจสภาพพี่ภูตอนนี้คือเขาไม่มีผมบนหัวสักเส้นที่หมอนก็มีผมร่วงเต็มไปหมดแล้วที่สำคัญบนเตียงนอนก็มีกลิ่นฉี่ของพี่ภูพอแม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ภูก็ตอบอะไรไม่ได้ได้แต่เผลอว่ากลัวกลัวเขาเผลออยู่แบบนั้นแม่เลยรีบเข้าไปหาหยอยเพื่อถามว่าไปทำอะไรกันมาหยอยเลยได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมดในวันนั้นทั้งแม่และคุณมังกรก็ได้พาพี่ภูและหยอยไปทำบุญกันที่วัดทั้งวันจนเหมือนพี่ภูก็เริ่มได้สติขึ้นมาแม่เลยบอกว่าทำไมถึงไปหาเห็ดแถวนั้นรู้ไหมว่าแถวนั้นมันไม่มีใครกล้าไปหาเห็ดสักคนด้วยความสงสัยคุณมังกรเลยถามแม่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ก็บอกว่าเรื่องราวนี้มันเป็นตำนานของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ใครที่อายุมากกว่า40ก็จะรู้กันทั้งหมดเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านอาศัยกันอยู่4คนมีพ่อแม่และลูกชายอีก2คนซึ่งน้องชายจะเป็นคนที่เกเรมากๆทั้งดื่มเหล้าเสพยาและทุบตีพ่อแม่จนมีอยู่วันหนึ่งน้องชายได้เผลอพลั้งมือทำร้ายแม่จนแม่เสียชีวิตซึ่งพอพ่อเข้าไปห้ามก็โดนเอามีดขู่ทั้งพ่อและพี่ชายต่างก็เสียใจมากๆที่ลูกชายมาทำกับแม่ตัวเองแบบนี้พ่อเลยวางแผนกับพี่ชายคนโตว่าจะหลอกน้องชายไปฆ่าในป่าในวันนั้นพ่อก็ได้เข้าไปหาน้องชายแล้วก็บอกว่าไปช่วยพ่อเก็บฟืนหน่อยเดี๋ยวพ่อให้เงินพอน้องชายได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจพอจะได้เอาเงินไปซื้อยาระหว่างที่เข็นกุเวียนเข้าไปในป่าได้สักพักน้องชายก็เหมือนจะเริ่มเหนื่อยเลยบ่นกับพ่อไปว่าเมื่อไหร่จะได้เงินล่ะพ่อพ่อก็พยายามบอกไปว่ายังไม่ทันจะได้ช่วยงานพ่อเลยช่วยงานพ่อก่อนแล้วพ่อจะให้เงินแต่ด้วยความที่น้องชายเป็นคนโมโหร้ายและเป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วเลยผลักพ่อออกไปแล้วก็พูดว่ากูไม่ทำแล้วเอาเงินมาให้กูเดี๋ยวนี้
พอได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะพาเข้าไปฆ่าในป่าลึกแต่พอน้องชายทำแบบนี้เลยตัดสินใจคว้ามีดมาฟันคอลูกชายจนคอขาดออกแล้วก็ได้ฝังหัวไว้ตรงนั้นส่วนตัวของน้องชายพ่อได้เอาเข้าไปฝังในป่าลึกเข้าไปอีกหน่อยซึ่งปัจจุบันก็ถูกสร้างเป็นวัดหลังจากนั้นคนก็เริ่มเห็นวิญญาณผีหัวขาดบ่อยขึ้นเรื่อยในสมัยนั้นจะไม่มีใครกล้าเข้าไปหรือผ่านบริเวณนั้นตอนกลางคืนเลยทำให้มีเห็ดขึ้นเยอะมากๆซึ่งก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเก็บเห็ดมีแค่พี่ภูกับหยอยที่ไม่รู้แล้วก็เข้าไปเก็บแล้วยังไม่พอพี่ภูยังไปพูดท้าทายวิญญาณแบบนั้นอีกหลังจากเหตุการณ์นั้นพี่ภูจากคนที่ไม่กลัวผีกลับกลัวจนไม่กล้าออกไปไหนช่วงกลางคืนเลยพี่ภูจะกลับมาบ้านก่อน2 ทุ่มทุกครั้งเพราะแกกลัวว่าจะเจอผีอีกซึ่งตั้งแต่วันนั้นพี่ภูก็กลายเป็นคนที่ไม่มีผมมาจนถึงปัจจุบันและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณมังกรได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ